เราสองคนพี่น้องมีนิสัยคล้ายๆกันมันจึงทำให้เราสองคนสนิทกันมากพี่รักและห่วงเพื่อนเสมอพี่มีเพื่อนเยอะคอยช่วยเหลือคนอื่นตลอดเวลาเธอชอบพาเราไปนู่นไปนี่เวลาได้ยินเพลงที่พี่ชอบหนูก็จะนึกถึงพี่พี่หายไปไหนคุณอยากเห็นประเทศของเราเป็นประเทศที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีศักดิ์ศรีมีเสรีภาพมีความเท่าเทียมมีความปองดองและสมานฉันท์แต่ราคาที่พวกคุณต้องจ่ายมันช่างโหดร้ายนะเป็นเรื่องน่าเศร้าที่เราไม่สามารถพูดถึงมันได้กลายเป็นเสียงกระซิบในบทสนทนาบนโต๊ะอาหารอย่าพูดเลยเดี๋ยวซวยแต่ในยุคสมัยที่กำลังจะมาถึงความโศกเศร้าเหล่านี้มันทำให้เราค่อยๆกล้าที่จะถามหาความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเราโกรธเพราะว่าเรามองเห็นความไม่ยุติธรรมเหล่านี้และคุณเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมแม่ถึงต้องเสียลูกที่รักทำไมพี่ถึงต้องเสียน้องทำไมต้องมีใครสักคนเสียเพื่อนไปทำไมต้องมีใครสักคนเสียคนที่คุณรักไปเพียงแค่เพราะว่าเขาคนนั้นอยากเห็นพวกเรามีอนาคตที่ดีขึ้นเพียงแค่เพราะว่าเขาเป็นคนกล้าหาญเราต้องการอยู่ในประเทศที่ปกครองด้วยหลักนิติธรรมที่ทุกชีวิตมีค่าประเทศที่ไม่ต้องมีใครถูกบังคับให้สูญหายประเทศที่มีความยุติธรรมหนูคงจะย้อนเวลากลับไปไม่ได้แต่หนูอยากให้พี่รู้ว่าหนูขอโทษที่ไม่ได้อยู่ข้างๆพี่ในตอนนั้นคุณเป็นตัวแทนของความกล้าหาญความหวังปณิธานการต่อสู้แรงใจและเปลวไฟที่แน่วแน่ของคนที่อยู่ด้านหลังหวังว่าพวกคุณจะปลอดภัยดีและจะได้กลับบ้านและพี่สัญญาว่าเราจะค้นหาความจริงตราบที่พี่ยังมีลมหายใจจนกว่าเราจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมและรับฟังอยู่ทางบ้านนะคะยินดีต้อนรับสู่งานเสวนาออนไลน์1ปีกับการอุ้มหายของวันเฉลิมนะคะซึ่งวันนี้เราก็มาแบบสบายๆในสวนองุ่นแต่ว่าออฟไลน์ออนไลน์เนาะคุณผู้ชมคะนับตั้งแต่ปี2557เนี่ยมีผู้ลี้ภัยทางการเมืองทั้งหมด9คนนะคะที่ถูกบังคับให้สูญหายแล้วก็วันเฉลิมเนี่ยเป็นรายที่9ซึ่งเราถือว่าเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงแล้วก็ยังไม่เป็นความผิดทางอาญานะคะทำให้ครอบครัวผู้สูญหายเนี่ยยังไม่ได้รับการเยียวยาและก็ได้รับความเป็นธรรมหลายๆท่านคงทราบกันดีนะคะวันที่4มิถุนายนเมื่อปีที่แล้วนะคะวันเฉลิมสัตย์ศักดิ์สิทธิ์ได้ถูกนำตัวพาขึ้นรถไปนอกคอนโดของเขาในกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาหลังจากนั้นยังไม่มีใครเห็นเขาหรือว่าได้ยินจากเขาอีกเลยค่ะในฐานะองค์กรสิทธิมนุษยชนนะคะเราอยากเห็นพรบป้องกันการซ้อมทรมานและการอุ้มหายเกิดขึ้นเพื่อให้เรื่องเลวร้ายเหล่านี้ไม่สามารถเกิดขึ้นกับใครได้อีกนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมเสวนากับเรานะคะแล้วก็ที่มาร่วมรับฟังรับชมจากที่บ้านค่ะที่สำคัญนะคะอยากจะขอขอบคุณพี่เจนนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมาเสวนากับเราในรอบที่2ด้วยที่ยังคงเดินหน้าตามหาความจริงแล้วก็ความยุติธรรมอย่างไม่หยุดหย่อนค่ะพวกเรานับถือจิตใจพี่แล้วก็จะอยู่เคียงข้างพี่ด้วยนะคะการเสวนาวันนี้แบ่งเป็น2ช่วงด้วยกันค่ะช่วงแรกก็จะเป็นการตามหาความจริงการอัปเดตกับเคสของวันเฉลิมนะคะแล้วก็จะมีการพูดคุยกับองค์กรสิทธิมนุษยชนแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศส่วนช่วงที่2ก็จะเป็นมุมมองของคนรุ่นใหม่นะคะต่อกรณีของวันเฉลิมค่ะแล้วก็ช่วงสุดท้ายเราจะ
เหลือไว้ให้เป็น Q&A นะคะคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านใครที่อยากที่จะคอมเมนต์ถามคำถามกับ panelist ของเราก็คอมเมนต์ใต้Facebook คอมเมนต์ได้เลยหรือว่าทางแชทใน Zoom link ของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมีเบรกด้วยประมาณ 5-10 นาทีระหว่างเซสชันแรกกับเซสชันที่2ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวจะขอมอบเวทีนี้ให้กับคุณหน่อยพรเพ็ญคงขจรเกียรติจากมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมนะคะเธอจะเป็นโมเดเตอร์ในการเสวนา รอบแรกค่ะขอบคุณอ้อมนะคะก็ได้ยินชัดเจนดีนะคะก็สวัสดีทุกท่านนะคะที่สละเวลาเข้ามาชมนะคะแล้วก็รับฟังแล้วก็หลายคนน่าจะเป็นคนที่ติดตามอยู่แล้วว่าอยากจะทราบว่าความพยายามในการค้นหาความจริงของนักกิจกรรมทางการเมืองนะคะซึ่งชื่อว่าวันเฉลิมเนี่ยได้พบชะตากรรมแล้วหรือยังในรูปแบบใดแล้วก็กระบวนการยุติธรรมหรือแม้กระทั่งกลไกด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะเราได้ดำเนินการเอาอะไรไปแล้วบ้างนะคะก็ต้องขอขอบคุณทีมงานทุกส่วนนะคะที่ทำให้วันนี้เราได้มารวมกันอยู่ที่นี่นะคะเราก็คิดว่าทุกคนมีจิตใจเดียวกันก็คือเราต้องการที่จะได้รับความเป็นธรรมนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับญาติผู้สูญหายทุกผู้ทุกนามด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทีมงานเพราะว่าเรามีการแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะอย่างที่ทุกคนทราบว่าชะตากรรมของวันเฉลิมเนี่ยเกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็กลไกด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศโดยเฉพาะวันนี้เรามีผู้แทนจากองค์การสหประชาชาติมาให้ความรู้ความเข้าใจนะคะแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะของการสังเกตการว่าประเทศไทยเราทำอะไรไปแล้วบ้างและทำอะไรได้อีกบ้างนะคะในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของวันเฉลิมอีก2วันก็จะครบรอบ1ปีเต็มนะคะที่ครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงพยายามที่จะค้นหาความจริงนะคะแล้วก็ต้องขอบอกว่าเวทีวันนี้มีความสำคัญมากนะคะนอกจากพวกเราในฐานะคนทำงานด้านสิทธิมนุษยชนกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศทนายความนะคะแล้วก็องค์กรสิทธิมนุษยชนสำคัญอย่างเช่น Amnesty International นะคะเรายังมีผู้แทนของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะที่วันนี้เราไปยื่นหนังสือเพื่อทวงถามนะคะว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะเขาได้ติดตามค้นหาความจริงไปมากน้อยเพียงใดนะคะแล้วก็เป็นที่ทราบว่าวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้คำตอบนะคะจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องที่เราไปติดตามวันนี้เราไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะแล้วเราก็ไปที่สำนักงานอัยการสูงสุดนะคะแล้วก็พบว่าหลายๆครั้งเนี่ยอาจจะยังมีสภาพปัญหาอยู่แม้ว่าประเทศไทยจะลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยเรื่องการต่อต้านการทรมานนะคะแล้วก็มีข้อเรียกร้องจากหลายๆส่วนในหลายๆเวทีสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศว่าเราควรจะมีกฎหมายควรจะมีการทำให้การทรมานและการทำให้บุคคลสูญหายเป็นความผิดทางอาญานะคะวันนี้ก็คงจะเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้เราได้รับความรู้เพิ่มเติมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้แทนขององค์การสหประชาชาตินะคะสำนักงานข้าหลวงใหญ่ว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะวันนี้คุณบาดาฟาลุกมาอยู่กับเราด้วยวันนี้แล้วก็ท่านเป็นเจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชนเป็นหัวหน้าทีมประเทศไทยนะคะคงจะสามารถให้ความรู้และความเข้าใจของเราในเรื่องกลไกสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับคดีวันเฉลิมเป็นการเฉพาะนะคะแล้วก็คงจะทำให้เราเข้าใจได้ว่าเราจะสามารถเดินหน้าต่อไปเพื่อค้นหาความจริงเรื่องนี้ได้อย่างไรนะคะเชิญคุณบาดาฟารุกค่ะThank you for that introduction. ขอบคุณครับขอบคุณนะครับ Today we are observing the anniversary of Wan Chalamวันนี้เป็นวันครบจารรอบการหายตัวไปของวันเฉลิมนะครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอเคได้ยินไหมคะ so today we are observing the anniversary of Wan Chalam disappearenceOn 4th June in Cambodia. Despite the hectic effort by the family of the victim, good support from the NGOs, legal NGOs like TLHR, engagement by the investigative mechanisms,
there is little progress in the case. To be frank, there is no information. Despite the witnesses who saw the incident took place, and despite the witnesses who can provide proof that Wan Chalam was living in Cambodia, there is complete silence. There is no acknowledgement of the incident and of the presence of Wan Chalam in Cambodia. So what we can speak about any progress in the case when in Cambodia they are still refusing to accept that Wan Chalam was there. The theme of enforced disappearance and torture in Thailand is a theme of silence and delay. I would like to discuss this idea of delay by exploring Thailand's periodic report to international mechanisms, especially to the CAT committee. As Khun Noi Noi just mentioned that Thailand has ratified CAT in 2007. Thailand submitted its first initial report to CAT in July 2013. Even though it was supposed to submit this report in November 2018, ทั้งที่ควรจะต้องส่งในวันที่1 พฤศจิกายน 2550 คือล่าช้าไปเกือบ5ปีนะครับ This was supposed to be submitted in May 2018แล้วก็ประเทศไทยส่งรายงานเบื้องต้นเมื่อวันที่9กรกฎาคมอันนี้ดังที่ได้บอกไปคือช้าไป5ปีและรายงานตามกำหนดเวลาฉบับที่2Recommended to Thailand that ส่งไปเมื่อวันที่4มกราคม2564ทั้งที่ควรจะต้องส่งไปวันที่23พฤษภาคม2561ถึงล่าช้าเกือบ2ปีครึ่งนะครับแล้วก็คณะกรรมการว่าด้วยการต่อต้านการทรมานได้ให้ข้อสรุปในข้อสังเกตโดยสรุปในปี2557Other legal เกี่ยวกับรายงานเบื้องต้นของประเทศไทยโดยแนะนำให้การทรมานและการบังคับบุคคลสูญหายเป็นความผิดเฉพาะที่แยกออกจากกฎหมายอื่นในประเทศไทยซึ่งแสดงว่าบทบัญญัติทางกฎหมายอื่นในประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยนั้นยังไม่เพียงพอ By follow up report in 16 June 2015นะคะเมื่อวันที่16มิถุนายน2558ในการติดตามผลข้อสังเกตโดยสรุปของการทบทวนครั้งแรกของประเทศไทยตามอนุสัญญาแคท for suppression and prevention of torture and enforced disappearances ประเทศไทยระบุว่ากระทรวงยุติธรรมได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายซึ่งไม่เพียงแต่ครอบคลุมความผิดฐานทรมานเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความผิดที่เกี่ยวกับการบังคับสูญหายด้วยนะครับโดยมีการระบุว่าความผิดทั้งสองฐานนี้มีลักษณะเหมือนกันในตอนนี้นะครับก็เรามาดูนะคะตั้งแต่วันที่16มิถุนายน In 16 June it will be 6 years since this promise was made ในปีนี้นะครับนี่ก็เป็นแบบจะครบ6ปีแล้วนะคะของการที่มีการให้สัญญาไว้ว่าจะมีการออกกฎมีการพัฒนาร่างกฎหมายต่างๆนั้นเราจะเห็นว่ามันมีความล่าช้ามาแล้วนะคะ6ปีแล้วนะครับคือยังมีแล้วการที่ล่าช้านี้But it has also created quite a lot of challenges. Not only the regulation of the crime, but also ก็ไม่เพียงจะเป็นอุปสรรคในการบังคับใช้อนุสัญญาแคทในการให้สัตยาบัน ICPPED เท่านั้นแต่ยังทำให้เกิดความท้าทายตามมาด้วยซึ่งรวมถึงความท้าทายในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่องการทรมานและการบังคับบุคคลสูญหาย Statistics that it are presenting are not related directly to torture or to enforced disappearances.Because these crimes or these crimes are not presented as crimes in its legal, in its national laws, its national criminal laws. So it is using other crimes like assault, battery, malfeasance to assess
ในรายงานเบื้องต้นในปี2556ต่อคณะกรรมการแพทย์ประเทศไทยก็มีการยอมรับข้อจำกัดเกี่ยวกับเรื่องสถิติเนื่องจากการทรมานไม่ได้ถูกนิยามไว้ในกฎหมายอาญาไทยนอกจากนี้ยังเป็นที่ยอมรับกันว่ามีการใช้สถิติที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายร่างกายการประทุษร้ายและการทุจริตและบทบัญญัติทางศาสนาอื่นๆที่เกี่ยวข้องในประมวลกฎหมายอาญาของไทยเพื่อประเมินอุบัติการณ์ของการทรมานprosecution undertaken and conviction of torture and enforced disappearance so what is happened regarding this sanket โดยสรุปเกี่ยวกับรายงานเบื้องต้นของประเทศไทยคณะกรรมการแคทได้แนะนำให้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียนการสอบสวนการดำเนินคดีและการตัดสินลงโทษในคดีการทรมานและการบังคับสูญหายและอาชญากรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง in this second report ในรายงานฉบับที่2ต่อ statistical table at the end of the reportซึ่งนะคะมีการจัดคือประเทศไทยนั้นได้จัดทำสถิติผ่านตาราง9ตารางที่แนบท้ายรายงานอย่างไรก็ตามไม่มีการไม่มีตารางใดกล่าวถึงการทรมานและการบังคับสูญหายมีแต่ตารางสถิติที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับประชากรในเรือนจำความรุนแรงในครอบครัวและการฆ่ามนุษย์เท่านั้นซึ่งอันนี้ก็จะเห็นว่านี่เป็นความล่าช้าอีกแล้วนะครับNow we see a second report submitted. ตอนนี้เราจะเห็นรายงานฉบับที่2ก็ได้ยื่นไปนะครับ Thailand has also presented. นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้นำเสนอ cases related to torture and enforced disappearances. เคสนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องการบังคับสูญหาย When the act is not yet passed.แต่ว่ากฎหมายยังไม่ผ่านออกมานะครับ that it would do all the things that the national that the national legislation or the national instrument would do regarding torture and enforced disappearance ก็คือยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการทรมานนะคะ cat report cat periodic report this committee has also been mentioned in the midterm report on the UPR and this committee has been presentedแล้วก็ประเทศไทยได้นำเสนอคณะกรรมการระดับชาติเพื่อจัดการคดีที่เกี่ยวข้องกับการทรมานและการบังคับให้สูญหายเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการกับอาชญากรรมเหล่านี้ในขณะที่ร่างพรบยังอยู่ในการพิจารณาคณะกรรมการระดับชาตินี้ได้รับการกล่าวถึงในรายงานระยะกลางของ UPR รอบที่2ของประเทศไทยและรายงานแคทระยะที่2 According to Thailand Second Cat Periodic Reportสำหรับรายงานฉบับที่2ของประเทศไทยในปี4 years this national mechanism received 258 complaints of torture and 5 complaints of enforced disappearances so what did we do regarding these 258 complaints on torture มาแล้วการบังคับให้สูญหายนะคะ the second report mentioned that out of the 258 complaints of torturethe committee has only accepted 2 cases ว่าคณะกรรมการได้รับกรณีเรื่องนี้แค่2คดีเท่านั้นเองนะคะมีการทรมาน2คดีถูกมันก็ไม่หายสาบสูญ1คดี even one case is too many but จริงแล้วเนี่ยนะครับถึงมีการยอมรับ2คดีจากเรื่องร้องเรียน258เรื่องเกี่ยวกับการทรมานใน4ปีนั้นก็ถือว่ามีจำนวนน้อยกว่า 1% ด้วยแต่การมีเพียงคดีเดียวก็ถือว่ามากเกินไปแล้วอย่างไรก็ตามในเชิงสถิติเรื่องนี้แสดงว่าคณะกรรมการแคทมองว่าประเด็นการทรมานในประเทศไทยนั้นมีความสำคัญอย่างน้อยก็ใน4ปีมานี้ but the cat report mentioned that these incidents these crimes are significant also I want to mentionผมอยากจะกล่าวด้วยเช่นกันนะครับว่าในรายงานตามกำหนดระยะเวลานี้ on a list maintained by the working group on enforced disappearance คือมีคณะกรรมการเกี่ยวกับเรื่องของการบังคับสูญหายดูแลนะครับ names were there and during these 4 years 12ในช่วง4ปีนี้ and 17 cases are still 75 cases are still thereคือยังมี Now I want you to look at the English word that is used here. 12 cases are withdrawn. This does not mean that these 12 cases are resolved. The victims are found. The perpetrators have been brought to justice. It just means that the government has managed to convince the family to remove these names from the list.
So this report itself tells you that what is the progress of this national mechanism. The national mechanism except two cases of torture in 4 years, one case of enforced discipline. And at the same time, we are informed that out of 87 names, 12 have been withdrawn, 75 still remains. นะครับมีรายการต่างๆในเวลาที่2ยังแจ้งว่าจาก87คดีในรายชื่อผู้ถูกบังคับสูญหายในประเทศไทยstatistically it is shown to the international mechanism that torture and enforced disappearance มีการถอนไปแล้ว significant issue in Thailand ในระหว่างการดำเนินการของคณะกรรมการระดับชาติ77คดีและ8คดีอยู่ภายใต้การตรวจสอบโดย DSI และ Thailand has aดังนั้นยังมี75คดีที่อยู่ในรายการนี้และคำว่าถอนมีความสำคัญเพราะแสดงว่าการร้องเรียนไม่ได้รับการแก้ไขจึงต้องถอนออกไปMore than 40 of these special mechanisms, but two are highly important related to torture and enforced discipline. One is the special report here on torture, and another is the working group on enforced disappearance, which I just touched upon. During the review of the first periodic report in 2014, Thailand delegation mentioned that they have provided an invitation to the special reporter on torture, Mr. Juan Mendez. And he's going to visit in August 2014. Unfortunately, a coup took place in May 2014. The government then asked for postponement in 2014. Then there was another postponement in 2015. In 2016, the mandate of SR Professor Mendez expired. In 2017 and 2019, there were reminders by the new SR, but the government has not reissued the invitation. Okay, sorry, I have little more to say, but I will stop here and allow for your question or for other panel member to speak. Thank you for listening to me. ในปี 2559 วาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปีในฐานะผู้รายงานพิเศษเรื่องการทำงานของศาสตราจารย์แมนเดซึ่งสุดลงคำเชิญก็ผ่านกำหนดเวลาไปแล้วเกี่ยวข้องกับพันธกรณีของประเทศไทยกับองค์การสหประชาชาติที่เราไปสัญญาไว้ว่าเราจะทำอะไรบ้างเราส่งรายงานไปในจำนวนที่ทางท่านคุณฟารุกก็ตั้งคำถามใหญ่ๆเลยค่ะว่าตัวเลขของการร้องเรียนมีถึง248กรณีเรื่องการทรมานแต่ว่ารับไว้พิจารณาเพียงแค่2กรณีนะคะแล้วก็1กรณีเป็นการสูญหายรวมทั้งรายชื่อของบุคคลสูญหายที่ได้จดทะเบียนหรือว่าได้รับรองแล้วขององค์การสหประชาชาติก็ถูกลดจำนวนลงโดยที่ไม่ได้หมายความว่าเราสามารถค้นหาความจริงได้นะคะก็เป็นเด็กไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะประเทศไทยนะคะก็ส่งการบ้านก็ไม่ตรงโจทย์นะคะแล้วก็ยังมีหลายๆเรื่องที่เราจะต้องติดตามต่อในเรื่องของกลไกระหว่างประเทศนะคะวิทยากรท่านต่อไปนะคะจะเข้ามาออนไลน์กับเราแต่ก็เป็นวิทยากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งสองกรณีนะคะเพราะว่าท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์สอบสวนคดีทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายกองคดีความมั่นคงนะคะกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะคุณจิรัตทองผิวอยู่กับเราแล้วในซูมนะคะแล้วก็ท่านมีเวลา5นาทีนะคะคำถามตรงๆเลยก็คือว่ากองคดีความมั่นคงแล้วอย่างท่านรับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์สอบสวนคดีทรมานและบังคับให้สูญหายเนี่ยค่ะช่วยอธิบายให้เราได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องภารกิจหน้าที่นะคะแล้วก็วันนี้เราไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีก2วันจะครบ1ปีของกรณีวันเฉลิมอะค่ะเข้าใจว่ามีคำตอบว่ายังไม่รับเป็นคดีพิเศษไม่ทราบว่าคุณจิรัตจะสามารถช่วยอธิบายถึงภารกิจหน้าที่นะคะแล้วก็รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับคดีวันเฉลิมให้พวกเราได้รับทราบข้อมูลต่อสาธารณะได้อย่างไรบ้างคะขอเวลาเบื้องต้น5นาทีนะคะคุณจิรัตครับผมไม่ทราบในวงเสวนาได้ยินไหมครับได้ยินชัดเจนค่ะเชิญค่ะนะครับขอเรียนในลำดับต้นก่อนนะครับว่าทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้พยายามผลักดันร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายนะครับ
ซึ่งเมื่อเราพยายามผลักดันเรื่องนี้แล้วเนี่ยทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเองเนี่ยได้เห็นความสำคัญของเรื่องนี้ก็เลยมอบหมายให้กองคดีความมั่นคงนะครับเปิดมีหน่วยงานขึ้นมารองรับในเรื่องนี้นะครับก็คือศูนย์สอบสวนการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายเพื่อให้มาสอดคล้องกับพรบ.ป้องกันปราบปรามการทรมานฉบับดังกล่าวนะครับอำนาจหน้าที่นะครับของศูนย์ก็คือว่าก็จะสืบสวนนะครับสืบสวนสอบสวนกรณีนี้ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องของการทำให้บุคคลสูญหายเนี่ยจะมีหน่วยงานหลักๆอยู่ก็คือกรมคุ้มครองสิทธิ์นะครับกรมคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยเราจะถือว่าเป็นแม่งานในเรื่องนี้นะครับโดยทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยโดยท่านรัฐมนตรีเนี่ยนะครับท่านได้เป็นประธานคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระทำทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญนะครับท่านรัฐมนตรีท่านสมศักดิ์เนี่ยนะครับนั่งเป็นประธานด้วยตัวท่านเองนะครับแล้วคณะกรรมการชุดนี้จะแบ่งเป็น4อนุกรรมการนะครับจะมีอนุกรรมการติดตามตรวจสอบกรณีถูกกระทำทรมานบังคับให้สูญหายนะครับอนุกรรมการเยียวยากรณีถูกกระทำทรมานและบังคับให้สูญหายนะครับเป็นคณะที่2คณะที่3อนุกรรมการป้องกันกระทำทรมานและบังคับให้หายสาบสูญนะครับอนุกรรมการคณะที่4คืออนุกรรมการคัดกรองกรณีถูกกระทำทรมานและบังคับให้สูญหายของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยจะมีหน้าที่เกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบกรณีการกระทำให้สูญหายนะครับโดยอนุกรรมการชุดนี้มีท่านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นประธานนะครับซึ่ง อย่างเรื่องของเอาวันนี้ผมวกเข้ามาเลยนะครับเรื่องของคุณวันเฉลิมเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับทางคุณสิตานันได้เข้ามาทางคุณสิตานันได้เข้ามายื่นคำร้องนะครับต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้รับคำร้องทุกข์ของคุณสิตานันไว้นะครับได้ยินไหมครับได้ยินแต่คุณจิรัตปิดเชิญดีแล้วค่ะเปิดกล้องแล้วค่ะครับนะครับซึ่งหลังจากเรารับเรื่องร้องทุกข์ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหลังจากรับเรื่องร้องทุกข์ของคุณสิตานันแล้วเนี่ยนะครับทางศูนย์บริหารคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณาแล้วว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรนะครับดังนั้นเรื่องนี้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา20นะครับผู้มีอำนาจในการสอบสวนเนี่ยนะครับก็คืออัยการสูงสุดทางกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ส่งเรื่องดังกล่าวเนี่ยได้ส่งเรื่องร้องทุกข์เนี่ยนะครับไปยังท่านอัยการสูงสุดนะครับให้ท่านพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ซึ่งในช่วงเดียวกันที่ทราบมาทราบทีหลังนะครับในช่วงเดียวกันคุณสิตานันท์ก็ไปร้องที่กรมคุ้มครองสิทธิ์ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งทางกรมคุ้มครองสิทธิ์ในระยะเวลาเดียวกันเนี่ยกรมคุ้มครองสิทธิ์ก็ได้มีการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับมีการตรวจสอบเบื้องต้นมีอะไรแล้วสุดท้ายที่ผมบอกว่าในอนุกรรมการทั้ง4อนุเนี่ยสุดพอภายหลังเนี่ยทางอนุกรรมการชุดที่4เนี่ยก็ได้ส่งเรื่องมาให้กรมสอบสวนคดีพิเศษอีกนะครับก็คือเราทำงานผมอยากจะให้เห็นภาพว่าในเรื่องนี้ทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยแบ่งเป็นอนุแต่ว่าเราทำงานควบคู่กันไปตลอดนะครับ
หลังจากเราส่งเรื่องนะครับหลังจากกรมสอบสวนคดีพิเศษส่งเรื่องให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาแล้วเนี่ยกรณีคุณของคุณวันเฉลิมเนี่ยนะครับทางสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับเห็นว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยคืออัยการสูงสุดเองสำนักงานอัยการสูงสุดเองก็ได้มีการตรวจสอบนะครับกับทางกระทรวงการต่างประเทศนะครับแล้วทราบว่าทางสำนักงานตำรวจของกัมพูชาเนี่ยแจ้งว่าเนี่ยยังไม่มีตอนเนี้ยยังการหายตัวไปครั้งเนี้ยยังไม่มีหลักฐานว่าเกิดขึ้นที่กัมพูชานะครับแล้วก็ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีการกระทำความผิดดังกล่าวข้างต้นนะครับทางสำนักงานอัยการสูงสุดก็ส่งเรื่องกลับมานะครับทำมีหนังสือส่งเรื่องกลับมาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษอีกครั้งแล้วกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยศูนย์บริหารมาที่กองคดีความมั่นคงนะครับโดยศูนย์สืบสวนการทรมานก็ได้ดำเนินการเพื่อที่เราจะพิสูจน์ทราบ2ข้อที่ผมเรียนขั้นต้นว่าที่ท่านทางสำนักงานอัยการท่านว่ายังไม่มีการหายตัวเกิดขึ้นที่กัมพูชาจริงหรือไม่มีปรากฏหลักฐานพยานว่าได้มีการกระทำความผิดคือการอุ้มเนี่ยจริงหรือไม่ตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนเพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานตรงนี้อยู่ครับเท่านี้ก่อนไหมฮะเดี๋ยวเกินเวลาหรือต่อได้โดยสรุปแล้วก็คือในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษใช่ครับใช่ครับเพื่อที่จะตอบโจทย์2ข้อนี้ให้ได้นะครับแล้วตอนนี้ความคืบหน้าของการสืบสวนสอบสวนไปถึงไหนแล้วคะแล้วเราจะรอคำตอบจาก DSI ได้เมื่อไหร่อย่างไรคะที่จะทำให้การติดตามเนี่ยมีจริงๆตามหลักสากลเนี่ยมันจะต้องมีการติดตามที่ค่อนข้างจะรวดเร็วนะคะเราก็เลยคิดว่าน่าจะอยากได้คำตอบจาก DSI จากกรมคดีความมั่นคงเนี่ยค่ะกองคดีความมั่นคงอะค่ะมีระยะเวลาไหมคะต้องขอเรียนว่าตั้งแต่เรารับเรื่องมานะครับระยะเวลาเบื้องต้นที่คณะทำงานตั้งกันไว้เนี่ยคือ6เดือนหลังจาก6เดือนแล้วเนี่ยเราจะมาประเมินกันว่าข้อมูลที่เรารวบรวมมาเนี่ยพอไหมที่เราจะชี้ว่าข้อมูลหลักฐานเนี่ยไปทางทิศทางใดและทำความเห็นครับ6เดือนนี้นับตั้งแต่วันที่เชื่อได้ว่าวันเฉลิมหายตัวไปหรือเปล่าคะหรือว่านับจากวันไหนนะคะนับจากวันที่ทางเรารับเรื่องมาครับซึ่งประมาณกี่เดือนมาแล้วนะคะขอโทษที่เพราะว่ามันก็เป็นประเด็นที่สำคัญกับสิ่งที่ทางองค์การสหประชาชาติได้พูดถึงเรื่องความล่าช้าเรารับเรื่องมาช่วงมกราปีนี้ครับค่ะก็ใกล้ๆจะ6เดือนแล้วนะคะท่านนะคะโอเคค่ะครับซึ่งตอนนี้ต้องเรียนว่ายังมีคือเรื่องสืบสวนเนี่ยนะครับท่านอธิบดีท่านก็ให้ความสำคัญนะครับสอบถามตลอดเวลาและท่านก็ให้คำแนะนำมีตอนนี้มีพยานบางปากที่เราอยากจะสอบปากคำเพิ่มเติมและเราก็มีการส่งหนังสือสอบถามข้อมูลซึ่งผมว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญซึ่งเป็นเรื่องที่ทางคุณสิตานันเนี่ยมาวันที่มาให้ข้อมูลนะครับแล้วอยากคุณสิตานันอยากจะให้เรารวบรวมข้อมูลอะไรนะฮะซึ่งตอนนี้เรามีหนังสือไปถึง UNOHCHR นะครับที่พนมเปญหรือไงที่ว่ามีข้อมูลเขามีรายงานมีข้อมูลการสูญหายอะไรเนี่ยเราอยากจะได้ตรงเนี้ยเพื่อจะมาเป็นหลักฐานที่ผมเรียนว่าเราอยากตอบคำถาม2ข้อนั้นให้ได้เนี่ยค่ะก็เวทีนี้สำคัญมากนะคะผู้ส่งหนังสือกับผู้ตอบหนังสืออยู่เวทีเดียวกันนะคะคงจะได้คำตอบเร็วๆวันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะก็คงจะต้องไปถึงประเด็นต่อไปอะค่ะเข้าใจว่าเรื่องความล่าช้า
ซับซ้อนของเรื่องอาจจะเกี่ยวข้องกับคำนิยามของการบังคับให้สูญหายเนาะนะคะเราก็เลยจะมีนักกฎหมายนะคะจากองค์กร Amnesty International นะคะเป็นเจ้าหน้าที่นะคะฝ่ายรณรงค์เชิงนโยบายนะคะมาเล่าให้เราฟังนะคะว่าความล่าช้าแล้วก็ความซับซ้อนของเรื่องการบังคับให้สูญหายอะค่ะมันถูกนิยามหรือว่าถูกกำหนดไว้อย่างไรทั้งในบริบทของสากลแล้วก็ในที่นี้อาจจะหมายถึงการพูดถึงเรื่องพรบป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายที่กำลังรอการพิจารณาในสภาด้วยนะคะว่าเราจะก้าวไปถึงมาตรฐานสากลได้ไหมแล้วถ้ามีเรื่องแบบนี้อีกอะค่ะกรอบกฎหมายที่ดีกว่าหรือดีขึ้นเนี่ยจะทำให้เราสามารถค้นหาความจริงของเรื่องการบังคับให้สูญหายได้อย่างไรบ้างนะคะเชิญคุณกั้งนะคะแล้วก็ขอให้5นาทีนะคะขอบคุณค่ะค่ะก็ขอบคุณพี่หน่อยแล้วก็องค์กรร่วมจัดทั้งหมดนะคะ OACHR Asia Pacific Office นะคะศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนแล้วก็ Amnesty International ประเทศไทยนะคะคือจริงๆตัวร่างกฎหมายเนี่ยถ้านับตามระยะเวลาที่เราให้สัตยาบันแล้วก็ลงนามไปในอนุสัญญาทั้ง2ฉบับเนี่ยก็นับว่าเป็นระยะเวลาที่นานมากคือร่วม10ปีนะคะใน10ปีนี้ก็เราผ่านอะไรมามากมายทั้งการศึกษาว่าจะกำหนดนิยามหรือว่ากำหนดให้ฐานความผิดนี้อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาดีหรือไม่นะคะแต่ว่าหลังจากการศึกษาแล้วก็การคิดว่าเป็นการรับฟังความเห็นจากผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรสิทธิมนุษยชนด้วยเนี่ยเราก็พบว่าการออกเป็นร่างกฎหมายแยกออกมาเนี่ยมันจะคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ที่ถูกบังคับให้สูญหายหรือว่าผู้ถูกกระทำ sorry buddyหรือว่าผู้ที่ถูกกระทำทรมานได้มากกว่านะคะคือในตัวร่างฉบับปัจจุบันที่พี่หน่อยได้พูดไปเมื่อกี้นะคะมันมีความก้าวหน้าทางกฎหมายที่มีนัยยะสำคัญนะคะคือประการแรกเลยที่เป็นข้อเรียกร้องมาจากภาคประชาสังคมโดยตลอดก็คือการกำหนดนิยามของการทรมานแล้วก็การบังคับบุคคลให้สูญหายนะคะรวมถึงการกำหนดไปถึงการห้ามผลักดันบุคคลนั้นกลับไปยังสถานที่ที่เขาเนี่ยอาจจะเผชิญอันตรายต่อชีวิตหรือว่าเผชิญกับภัยประหัตประหารนะคะรวมถึงการกำหนดความรับผิดที่มีลักษณะเป็น chain of command นะคะในกรณีที่มีการทรมานแล้วก็การบังคับบุคคลให้สูญหายซึ่งในกรณีนี้เราพูดถึงเจ้าหน้าที่รัฐนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือการกำหนดให้การกระทำทรมานหรือว่าบังคับบุคคลให้สูญหายที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรอย่างเช่นกรณีของต้าเนี่ยค่ะสามารถเอาตัวหรือว่าดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดในประเทศไทยได้ซึ่งเรื่องของ jurisdiction เนี่ยก็จะเป็นประเด็นสำคัญในการเรียกร้องและก็การเข้าถึงความยุติธรรมของญาติของผู้เสียหายนะคะแต่ว่าทาง Amnesty แล้วจริงๆก็มีอีกองค์กรหนึ่งก็คือ ICJ นะคะเคยทำความเห็นทางกฎหมายแล้วก็ยื่นไปที่กระทรวงยุติธรรมและก็สภานิติบัญญัติมาแล้วนะคะว่ามันยังมีข้อบกพร่องประการสำคัญที่อาจจะทำให้กระบวนการ criminalize การกระทำความผิดเนี้ยมันอาจจะไม่สามารถเรียกเอา accountability จากเจ้าหน้าที่รัฐได้นะคะประเด็นแรกก็คือการกำหนดนิยามของการกระทำความผิดนะคะคือการทรมานเนี่ยมันเป็นครอสแรกเนาะแต่ว่าครอสที่สองก็คือการปฏิบัติและก็การลงโทษที่โหดร้ายเนี่ยค่ะเราพบว่ามันขาดตัวนิยามตัวนี้ไปซึ่งในทางกฎหมายระหว่างประเทศมันเป็นตัวนิยามที่สำคัญมากเพราะว่าคำว่าทรมานเนี่ยมันก็เกิดการตีความเพื่อที่จะยกเว้นได้มีการบอกว่าการกระทำบางอย่างไม่ใช่การทรมานแต่ว่าในตัวประเทศที่มีความก้าวหน้าในการตีความหรือว่าตัวประเทศที่มี original court เนี่ยค่ะเขาก็จะตีความการปฏิบัติบางอย่างว่าเป็นการปฏิบัติที่โหดร้ายหรือว่าการลงโทษที่ไร้มนุษยธรรมนะคะซึ่งก็จะครอบคลุมไปถึงการควบคุมตัวผู้ลี้ภัยหรือว่าผู้แสวงหาที่ลี้ภัยแล้วก็ประเด็นเรื่อง gender based violence ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนิยามมีความสำคัญมากเพราะว่าจริงๆแล้วในตัวกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเช่นRome Statuteอย่างเงี้ยค่ะก็กำหนดว่าการกำหนดการบังคับให้บุคคลสูญหายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความผิดที่เราเรียกว่า crime against humanity นะคะซึ่งถ้ามันขาดตัวนิยามตัวนี้ไปเนี่ยเรามั่นใจว่ามันไม่สามารถพูดได้เลยว่ารัฐเนี่ยปฏิบัติตามพันธกรณีได้อย่างสมบูรณ์นะคะแล้วก็ประเด็นที่สองที่สำคัญนะคะก็คือเขาบอกว่าตัวความผิดเนี้ยค่ะมันไม่สามารถที่จะ
ยกเว้นได้ถึงแม้ว่ารัฐจะอยู่ในภาวะฉุกเฉินซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในภาวะฉุกเฉินแต่ว่าเป็นภาวะฉุกเฉินที่ อยู่ภายใต้การปราบปรามไม่ใช่ปราบปรามป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวกฎหมายตัวนี้มันทริกกี้มากเพราะว่าถ้าบอกว่าการกระทำทรมานหรือว่าการบังคับบุคคลให้สูญหายเนี่ยไม่สามารถกล่าวอ้างได้เมื่อรัฐอยู่ในภาวะฉุกเฉินเราต้องถามว่าภาวะฉุกเฉินนั้นน่ะมันเป็นในทางรูปแบบหรือว่าทางข้อเท็จจริงอย่างเช่นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยค่ะมันไม่มีการแจ้งไปยัง UN General Secretary เลยว่าประเทศไทยเนี่ยรอนสิทธิ์หรือว่าเดโรเกตมาตรการหลายอย่างใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้คือในทางข้อเท็จจริงหรือว่าเดอเฟคโตเนี่ย3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น State of Emergency แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องการความชัดเจนในข้อนี้ไม่ฉะนั้นแล้วพื้นที่บางพื้นที่ที่เป็น de facto state of emergency เนี่ยก็จะไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายตัวนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะกลัวจะหมดเวลาก่อนก็คือในตัวพรบตัวนี้ค่ะมีการกำหนดหรือว่าวางบทบัญญัติที่เป็นการป้องกันการทรมานแล้วก็การบังคับสูญหายอย่างหนึ่งเลยก็คือเป็นการป้องกันการควบคุมตัวโดยพารการหรือว่าโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะคะมีการกำหนดให้ผู้เสียหายหรือว่าญาติของผู้เสียหายเนี่ยสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้เปิดเผยชะตากรรมของคนที่ถูกควบคุมตัวได้แต่นี้เราก็ยังมีข้อสังเกตว่าจริงๆตัวกฎหมายไทยหลายตัวเนี่ยก็ให้อำนาจกับญาติหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่รัฐในการยื่นคำร้องขอต่อศาลได้เหมือนกันแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยอย่างเช่นมาตรา90ของปวิยาอย่างเงี้ยค่ะทุกคำร้องที่อาจจะเป็นศูนย์ทนายยื่นเข้าไปเนาะค่ะคือศาลยกคำร้องเกือบหมดเลยก็บอกว่าเป็นการควบคุมตัวโดยชอบด้วยกฎหมายแม้ว่าจะเป็นการควบคุมตามคำสั่งของหัวหน้าคสช.ที่3ทับ2558อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการกำหนดว่าคำให้การที่มาจากการทรมานเนี่ยไม่สามารถรับฟังได้แต่ในทางข้อจริงคดีทางการเมืองหลายคดีที่ถูกฟ้องว่าตัวผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยใช้อาวุธสงครามหรือว่าระเบิดเนี่ยศาลก็รับฟังข้อมูลนั้นมาลงโทษตัวผู้ถูกกล่าวหาพี่หน่อยหมดเวลายังคะว่าอีกสามีค่ะก็จริงๆในตัวกฎหมายมันมีความก้าวหน้าในระดับหนึ่งนะคะแต่ที่องค์กรสิทธิมนุษยชนเราห่วงกังวลก็คือในความเป็นจริงอ่ะมันมีแนวปฏิบัติที่มันถูกฝังลึกไปแล้วอะค่ะคือถ้ามีกฎหมายเข้ามาแต่ว่าตัวเจ้าหน้าที่เองเนี่ยไม่ได้มีความตระหนักรู้หรือว่าเข้าใจว่ากฎหมายที่มันผูกพันเนี่ยหมายถึงเขาต้องทำให้มันดีขึ้นแต่ยังปฏิบัติไปตามแนวเดิมอย่างเงี้ยค่ะกฎหมายที่ออกมามันก็อาจจะใช้ไม่ได้จริงในทางปฏิบัติซึ่งอย่างตัวมาตรานี้เองเนี่ยก็กำหนดข้อยกเว้นเนาะไม่ให้ที่จะให้ศาลใช้ดุลพินิจว่าไม่เปิดเผยชะตากรรมของผู้ถูกควบคุมตัวก็ได้ถ้าเกิดว่าการควบคุมตัวนั้นเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อการสืบสวนคดีอาญาใช่ซึ่งอันเนี้ยมันทริกกี้มากถ้าสมมุติว่าเราดูเคสที่เกิดขึ้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเงี้ยค่ะควบคุมตัวไปจนเกือบวันสุดท้ายแล้วก็บอกว่าอ๋อกำลังจะแจ้งข้อกล่าวหาก็กลายเป็นว่าไม่ต้องเปิดเผยชะตากรรมก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังมีข้อที่ต้องระมัดระวังและจริงๆต้องอุดช่องว่างตัวนี้ก่อนด้วยก่อนที่จะให้ร่างพรบฉบับนี้ออกมานะคะแล้วก็ประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งที่เราคิดว่ามันยังขาดไปก็คือการที่ไม่เขียนลงไปชัดๆเลยว่าความผิดเกี่ยวกับการทรมานและการบังคับให้บุคคลสูญหายเนี่ยเป็นความผิดที่ไม่มีอายุความก็คือตัวญาติสามารถที่จะดำเนินคดีหรือว่าเรียกร้องสิทธิ์ของเขาตอนไหนก็ได้มันมีเพียงการกำหนดไว้ว่าให้สืบสวนสอบสวนไปจนกว่าจะพบตัวหรือว่าปรากฏเหตุอื่นว่าเหตุอันน่าเชื่อถือว่าได้เสียชีวิตแล้วซึ่งการเขียนอย่างนี้ก็อาจจะมีผลกับตัวเคสที่เกิดก่อนที่ตัวพรบนี้จะบังคับใช้และปัจจุบันจำนวนที่คุณบาดาได้กล่าวไปก็คือมันไม่น้อยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะให้คำนึงถึงสิทธิ์ของผู้เสียหายโดยเฉพาะเรื่อง right to the truth ให้มากที่สุดสิทธิ์ที่เขาจะรู้ไม่ใช่รู้แค่ชะตากรรมของคนที่เขารักอย่างเงี้ยค่ะแต่รู้ว่าคดีมันไปถึงไหนแล้วอันนี้สำคัญมากค่ะก็เบื้องต้นแค่นี้ค่ะพี่หน่อยขอบคุณกั้งมากนะคะที่มาให้ความหมายนะคะแล้วความสำคัญของการเขียนกฎหมายฉบับนี้ว่า
มันจะสามารถนำไปใช้ได้จริงหรือไม่ในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทรมานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีที่สำคัญเรื่องเกี่ยวข้องกับการบังคับให้สูญหายนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตอัปเดตพรบฉบับนี้นิดนึงก่อนนะคะพรบฉบับนี้นะคะตอนนี้อยู่ที่สภาผู้แทนราษฎรนะคะกำลังรอวาระการเข้าสู่การพิจารณาในชั้นวาระ1วาระ2วาระ3นะคะก็รอมาเป็น10ปีแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าร่างตอนนี้ทั้งหมดนะคะมีด้วยกัน4ร่างนะคะร่างที่1ก็เป็นร่างของพรรคพลังประชารัฐร่วมกับพรรคก้าวไกลนะคะเซ็นสสนะคะก็กว่า100คนนะคะร่วมลงนามด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นพรบที่หยิบจับเอาพรบของภาคประชาชนเนี่ยไปปรับแก้ไขแล้วก็กำหนดมาตรการต่างๆที่ค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับหลักการสากลของอนุสัญญาทั้ง2ฉบับนะคะแล้วก็มีพรบชื่อเดียวกันของพรรคประชาธิปัตย์นะคะแล้วก็มีพรบชื่อเดียวกันของพรรคประชาชาตินะคะซึ่งมีส.ส.ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เห็นความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็มีฉบับของกระทรวงยุติธรรมค่ะชื่อเดียวกันเหมือนกันทั้ง4ฉบับผ่านขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแล้วนะคะก็รอเพียงแต่ว่าจะอยู่ในลำดับการพิจารณากฎหมายลำดับแรกๆหลังจากการพิจารณาเรื่องพรบ.งบประมาณก่อนนะคะค่ะก็เป็นความหวังนะคะของทั้งเคสเก่าแล้วก็เป็นความหวังของคนไทยทุกคนนะคะแล้วก็คนที่อาจจะมีบทบาทในเรื่องของการเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องทางการเมืองอาจจะต้องหลบลี้หนีภัยไปต่างประเทศนะคะแล้วก็กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงของการถูกบังคับให้สูญหายนะคะก็จะขอมาที่วิทยากรอีกท่านนึงนะคะก็คือคุณปูนะคะคุณวรรธนานะคะก็เป็นเจ้าหน้าที่นะคะหัวหน้าเดี๋ยวจะบอกด้วยรองนะคะรองนะคะฝ่ายข้อมูลนะคะของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะก็คงจะมาเล่ากรณีว่าใครเป็นกลุ่มเสี่ยงบ้างที่อาจจะถูกบังคับให้สูญหายหรือถูกกระทำในสิ่งที่เรียกว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นร้ายแรงแล้วก็กรณีของวันเฉลิมเนี่ยสอดคล้องหรือว่ามีลักษณะที่คล้ายๆกันกับกลุ่มคนอื่นๆในรูปแบบไหนบ้างนะคะจากการทำงานของศูนย์นะคะเชิญค่ะ5นาทีนะคะค่ะขอบคุณคุณพรเพ็ญมากนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้จัดงานทุกท่านนะคะที่ให้โอกาสนะคะศูนย์ทนายความมาแลกเปลี่ยนในวงนี้นะคะเรากลับมาถึงบริบทกันนิดนึงนะคะว่าบริบทว่าทำไมถึงมันมีการอุ้มหายแล้วก็การซ้อมทรมานเกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะคือศูนย์ทนายความเนี่ยก็ติดตามทำข้อมูลนะคะเรื่องเกี่ยวกับเรียกว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนในช่วงหลังรัฐบาลคสช.นะคะหลังจากที่มีการรัฐประหารในปี2557นะคะและจากข้อมูลที่เรารวบรวมมานะคะมันมีกลุ่มหนึ่งค่ะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการรัฐประหารในปีที่ผ่านมากลุ่มนั้นก็คือกลุ่มผู้ลี้ภัยนะคะซึ่งกลุ่มผู้ลี้ภัยเนี่ยค่ะก็คือเป็นกลุ่มบุคคลที่ไม่สามารถที่จะเดินทางกลับบ้านได้นะคะซึ่งในช่วงหลังจากรัฐประหารจนถึงในช่วงของกันยายนในช่วงของเดือนกรกฎาคมปี2561ซึ่งเป็นช่วงที่คสช.เองเขาเรียกว่าลงจากอำนาจนะคะก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนะคะการเก็บข้อมูลของเราก็ทราบมาว่ามีผู้ลี้ภัยทั้งหมดนะคะ104คนค่ะซึ่ง104คนนี้นะคะมันมีกลุ่มไหนบ้างเรามาฟังกันนิดนึงเนาะค่ะเอาแบบบอกเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างนี้นะคะต้องบอกว่ากลุ่มเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วละกันเนาะค่ะก็คือกลุ่มคนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยในช่วงก่อนที่จะมีการรัฐประหารนะคะกลุ่มที่1นะคะกลุ่มที่2ก็ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มนักกิจกรรมคนรุ่นใหม่ในช่วงนั้นที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยเช่นเดียวกันนะคะกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มนักวิชาการและกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มบุคคลทั่วไปนั่นแหละค่ะที่เขาเองเห็นว่าภัยมันกำลังจะมาถึงแล้วเพราะว่าในช่วงบริบทของเหตุผลของในช่วงของมีการรัฐประหารนะคะสิ่งแรกที่มันเกิดขึ้นก็คือการเรียกรายงานตัวการเรียกรายงานตัวมันปฏิเสธไม่ได้ว่าเรียกรายงานตัวในสถานที่ที่บุคคลไม่คุ้นชินก็คือที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่สน.มันอาจจะเป็นค่ายทหารมันอาจจะเป็นสถานที่ที่ปกปิดอย่างเงี้ยค่ะซึ่งภาวะแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีบุคคลที่3รับรู้เองเนี่ยมันก็จะเกิดความเสี่ยงให้เกิดการควบคุมตัวโดยไม่ชอบเกิดขึ้นได้นั่นก็คือเป็นเหตุผลที่1ว่าทำไมเขาถึง
ตัดสินใจที่จะออกจากประเทศนะคะเหตุผลที่สองก็คือในช่วงนั้นมันก็มีการมีดำริมีนโยบายที่จะกลับมาจัดการเรื่องเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดี112เนาะเราปฏิเสธไม่ได้หรอกค่ะว่าก่อนที่จะมีการรัฐประหารมันก็มีการไปแจ้งความเนาะแล้วก็มันก็มีการดำเนินเรื่องเกี่ยวกับคดี112มาพอสมควรพอรัฐประหารปุ๊บมันก็คือโอกาสและจังหวะที่จะรื้อฟื้นคดีเหล่านี้ขึ้นมามันมาพร้อมกับหมายจับนะคะหมายจับหมายความว่าถ้าคุณไม่ไปเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหมายความว่าคุณก็จะถูกจับเนาะแล้วบวกด้วยนโยบายในช่วงนั้นคนที่ถูกจับไปอะค่ะก็ไม่สามารถที่จะประกันตัวได้มันก็เป็นเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งที่เขาอยากจะออกจากประเทศไทยไปเช่นเดียวกันเพราะว่าไม่ได้เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมที่มันจะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะเหตุผลที่3ก็คือเหตุผลที่พูดง่ายๆเลยค่ะทุกคนรักตัวกลัวตายชีวิตของตัวเองมีความหมายเนาะการคิดการตัดสินใจว่าณช่วงเวลานั้นฉันจะตัดสินใจยังไงหนึ่งในนั้นก็คือการออกไปจากประเทศแต่ทีนี้ถามว่า104คนเนี่ยค่ะออกไปจากประเทศแล้วผลมันเป็นแบบไหนนะคะผลมันเป็นแบบนี้ค่ะหมายจับที่มันมีอยู่ในประเทศไทยมันก็จะยังมีผลอยู่คุณข้ามเส้นกลับมาเมื่อไหร่ตำรวจก็จับคุณได้เจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะเอาตัวคุณไปดำเนินคดีได้นะคะในขณะเดียวกันก็มีการคุกคามบุคคลที่ออกจากประเทศไปแล้วอย่างที่เราเคยเห็นข่าวมาแล้วนะคะอาจารย์ประวินที่แกโพสต์ใน Facebook ว่ามีการบุกทำร้ายที่บ้านของแกซึ่งอันนี้ทุกคนก็ทราบกันไปในทางสาธารณะไปแล้วนะคะหรือว่าในกรณีของการข่มขู่คุกคามการฆ่ากลุ่มของไฟเย็นหรือว่ากลุ่มของบุคคลที่ทำแนวดนตรีที่วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลซึ่งช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีการข่มขู่คุกคามในลักษณะที่เราต้องเซฟเขาไว้นะคะตัวสุดท้ายเขาก็ต้องตัดสินใจที่จะไปประเทศอื่นใช่ไหมคะหมายความว่าการออกไปจากประเทศแล้วนี้เนี่ยแล้วเนี่ยลี้ภัยไปแล้วเนี่ยภัยคุกคามมันก็ยังตามไปได้อยู่ภัยคุกคามระยะสุดท้ายภัยคุกคามที่เรียกว่าไม่อนุญาตให้อยู่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้อนุญาตให้ตายซึ่งพูดภาษากฎหมายก็คือการซ้อมทรมานแล้วก็การบังคับคนให้สูญหายนี่แหละค่ะซึ่งมันก็มีข้อเท็จจริงเนาะเกิดขึ้นมาแล้วค่ะว่าหลังจากที่มีการรัฐประหารไปแล้วทั้งหมด9คนถูกบังคับให้สูญหาย2คนเราเจอศพก็หมายความว่า7บวก2เป็น9ใช่ไหมคะแล้ว2คนที่เราเจอเนี่ยคือก็มีลักษณะศพในลักษณะที่ว่าบุคคลที่กระทำการนะคะก็มีความเชี่ยวชาญเนาะมีลักษณะการฝึกเหมือนตั้งใจจะให้หายแต่ว่ามันไม่หายอย่างนั้นไม่ใช่ค่ะลักษณะของศพที่เราเจอเนาะก็คือตามข่าวตามข้อเท็จจริงที่เจอนะคะก็มัดมือมัดเท้าแล้วก็เอาซีเมนต์ยัดท้องใช่ไหมคะปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าบุคคลทั่วไปโดยทั่วๆไปเนี่ยจะทำได้ไหมซึ่งมันก็เป็นข้อสันนิษฐานหนึ่งเนาะว่าบุคคลที่จะทำอันนี้ได้อะค่ะก็คือบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญที่จะทำได้นะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะนอกจากคนที่ไม่อนุญาตให้อยู่ไม่อนุญาตให้ตายมันก็ส่งผลถึงครอบครัวของเขาซึ่งครอบครัวของเขาเนี่ยก็จะพบกับความคลุมเครือที่สร้างความเจ็บปวดให้กับเขาถ้าหาไม่เจอมันก็คือความคลุมเครือและก็ความเจ็บปวดตลอดกาลซึ่งมันก็คือการทรมานในอีกรูปแบบหนึ่งอะค่ะที่ไม่ใช่เกิดกับบุคคลคนนั้นที่เป็นผู้ลี้ภัยคนเดียวเกิดขึ้นกับคนรอบข้างที่เกิดขึ้นกับคนรอบข้างที่เขาสัมพันธ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์และที่สำคัญก็คือเพื่อนที่ร่วมประเทศกับเรานี่แหละค่ะค่ะขอบคุณคุณปูมากนะคะที่ให้บริบทที่สำคัญมากๆเลยแล้วก็สอดคล้องกับ
การรณรงค์ของเรานะคะก็เรามีการรณรงค์หัวข้อที่ชื่อว่า It Could Be You คือเหมือนกับว่าบริบทต่างๆทางการเมืองนะคะแล้วก็การกระชับอำนาจต่างๆเนี่ยทำให้พวกเราเนี่ยอาจจะเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงก็ได้นะคะที่อาจจะถูกทำร้ายหรือละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและที่สำคัญก็คือสิ่งที่ปูได้พูดถึงก็คือว่าการทรมานหรือการไม่รู้ชะตากรรมเนี่ยมันคือความทุกข์ความโศกแล้วก็จริงๆในบริบทของนิยามระหว่างประเทศเนี่ยญาติของผู้สูญหายอะค่ะจากการโดยการบังคับเนี่ยเข้าข่ายเป็นผู้ถูกกระทำการทรมานด้วยนะคะเพราะว่าเราคิดว่ารัฐจะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ด้วยว่าไม่สามารถคลี่คลายคดีได้นะคะไม่สามารถนำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ก็ทำให้ญาติเนี่ยตกเป็นผู้เสียหายจากการทรมานไปด้วยนะคะก็เวทีนี้ก็มีความสำคัญมากๆนะคะมีเนื้อหาสาระที่ทำให้เราเข้าใจถึงเรื่องราวของวันเฉลิมเป็นการเฉพาะแล้วก็เข้าใจถึงบริบทอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัยที่อาจจะเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนแม้นว่าจะออกจากประเทศไปแล้วนะคะแล้วก็การกระทำแบบนี้ก็ทำให้เกิดความหวาดกลัวของสังคมแล้วก็ชุมชนด้วยรวมทั้งกลุ่มที่มีลักษณะการทำกิจกรรมคล้ายๆกันในเชิงประชาธิปไตยนะคะในเรื่องของการเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงสถาบันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปในประเทศนะคะก็ไม่แน่ใจว่าเรามีคำถามจากชาวบ้านไหมคะถ้าไม่มีเนี่ยก็เราคิดว่าเราจะขอให้ทุกท่านนะคะให้ข้อเสนอแนะกับประเทศไทยแล้วกันสั้นๆ นะคะสักหนึ่งคนและหนึ่งข้อที่สำคัญที่สุดสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เราอยากให้เกิดขึ้นจริงๆนะคะเชิญคุณบาดาค่ะ thank you I would just mention quickly that the passing of this act at par with international standard is a very key and important work that has to be done the third UPR cycle for Thailand is coming in November and we must do all the advocacy with all the relevant stakeholders so that Thailand receives very good recommendation very good engagement and it can be convinced that by that time or immediately after that it promulgate this law at par with international standards thank you ให้เกิดมีการประกาศกฎหมายนี้ออกมาใช้ให้การทรมานและการหุ้มหายเป็นความผิดทางอาญาเชิญคุณแล้วก็ให้เป็นความผิดทางอาญานะคะเชิญคุณกั้งค่ะค่ะก็สำหรับได้ยินใช่ไหมคะค่ะทาง Amnesty เองนะคะจริงๆแม้ว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเรื่องการออกกฎหมายแต่ว่าเราเชื่อว่าจริงๆแล้วกฎหมายมันเป็นรูปแบบหนึ่งของโซเชียลรีเลชั่นเนาะแต่ว่าความสำคัญมากกว่านั้นนะคะก็คือการตระหนักรู้การยังคงพูดถึงการบังคับบุคคลให้สูญหายการทรมานคือการทำให้เหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยมันยังปรากฏอยู่ถึงแม้ว่าจะมีเจตนาของใครบางคนที่อยากจะทำให้เขาหายไปเราเชื่อว่าการที่เราสามารถทำได้ถึงจุดนั้นน่ะมันไม่ใช่แค่การทำให้กฎหมายเนี่ยออกมาบังคับใช้ได้แต่มันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงหรือว่าปฏิวัติทางสังคมซึ่งมันเป็นไปในทางที่ดีแล้วเป็นการ mainstream human rights perspective เข้ามาในสังคมไทยด้วยอย่างเงี้ยค่ะต้องการเปลี่ยนแปลงทัศนคตินะคะทางความคิดนะคะของสังคมโดยรวมเพื่อที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นนะคะอีกต่อไปนะคะเชิญคุณปูค่ะขอพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าปรากฏการณ์ในระดับภูมิภาคก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นไทยลาวกัมพูชาและเวียดนามที่มันมีข้อเท็จจริงว่าเกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงเรื่องเกี่ยวกับการบังคับคนให้สูญหายที่เกิดขึ้นทั้ง9คนของเรานะคะซึ่งจากรายงานของผู้เชี่ยวชาญคณะผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาตินะคะก็รายงานแล้วก็ข้อสังเกตนะคะมาถึงประเทศต่างๆแล้วว่าลักษณะของการบังคับคนให้สูญหายเนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างรัฐเกิดขึ้นความร่วมมือระหว่างรัฐตรงนี้อาจจะเกิดขึ้นจากการประสานงานกันนะคะอาจจะเกิดขึ้นจากการช่วยเหลือกันในระดับใดระดับหนึ่งหรืออาจจะเกิดขึ้นจากการอยู่เฉย
พื่อเป็นการยอมรับว่าให้มีการลักพาตัวหรือว่าให้มีการซ้อมทรมานในพื้นที่ที่ไม่ใช่ประเทศของตัวเองซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในรายงานของสหประชาชาตินะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเชื่อมโยงเข้ามาสู่ข้อเสนอของต่อเวทีนี้ต่อกรณีปัญหานี้ก็คือความร่วมมือในระดับภูมิภาคนะคะอย่างน้อยก็ยกระดับมาตรฐานที่จะจัดการเรื่องนี้ระบบราชการที่มีนะคะระบบหลักการที่เรียกว่าเพื่อนบ้านที่ดีนะคะหรือว่ามาตรฐานการสืบสวนสอบสวนในเรื่องเกี่ยวกับการซ้อมทรมานและก็การบังคับคนให้สูญหายนำมาปฏิบัติแล้วก็มีความจริงใจเพื่อที่จะสืบสวนสอบสวนโดยเร่งด่วนโดยรวดเร็วนะคะเพราะเรื่องเหล่านี้เนี่ยค่ะเกิน1อาทิตย์อะค่ะมันก็หัวใจจะขาดเนาะค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าเร่งด่วนรวดเร็วหมายความว่าคุณรู้แล้วแหละว่ามีเรื่องเกิดขึ้นคุณก็จะต้อง take action สร้างความร่วมมือระหว่างสร้างความร่วมมือระหว่างกันนะคะครับประเด็นคือสืบสวนสอบสวนยังมีประสิทธิภาพใช่ค่ะโอ้ค่ะขอบคุณคุณปูมากนะคะก็พูดถึงเรื่องจริงๆพูดถึงเรื่อง political will คือความมุ่งมั่นทางการเมืองแล้วก็คงไม่ใช่แต่เฉพาะประเทศไทยก็มีสถานการณ์ที่เชื่อว่าความมุ่งมั่นทางการเมืองเนี่ยจะต้องไปถึงประเทศเพื่อนบ้านที่เอ่ยถึงด้วยเพราะว่ามีความเสี่ยงนะคะที่แต่ละผู้ที่ต่อต้านอำนาจรัฐของแต่ละประเทศเนี่ยมีความเสี่ยงแม้กระทั่งอยู่ในนอกประเทศแล้วก็มีการร่วมมือกันนะคะทำให้ผู้ลี้ภัยทางการเมืองนะคะตกเป็นเป้าหมายของการอาชญากรรมที่ร้ายแรงเรื่องการบังคับให้สูญหายนะคะก็สุดท้ายนะคะคุณจิรัตยังอยู่กับเราไหมคะจะขอให้พี่ช่วยให้ข้อเสนอแนะนะคะหรือว่าความมุ่งมั่นก็ได้ค่ะว่าทาง DSI เนี่ยตั้งใจจะทำอะไรต่อจากนี้หรือต่อจากวันนี้ที่ได้รับฟังจากพวกเราทั้งหมดในวันนี้นะคะเชิญค่ะเปิดไมค์เปิดกล้องให้ด้วยนะคะพี่ผมเปิดแล้วนะครับไม่ทราบได้ยินไหมครับผมกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับหรือ DSI นะครับในฐานะหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการสืบสวนสอบสวนในเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะครับต้องขอเรียนว่าเรามีความตั้งใจอย่างแน่วแน่นะครับอย่างจริงจังว่าเราจะทำงานในเรื่องนี้ตามอำนาจหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาครับผมครับขอบคุณมากค่ะก็เป็นข้อสรุปสั้นๆนะคะว่า DSI มีความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานนะคะที่มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนคดีสำคัญและคดีที่เป็นการละเมิดสิทธิ์อย่างจริงใจแล้วก็ตรงไปตรงมานะคะวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณพี่จิรัตน์นะคะตัวแทนของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะเราคงต้องร่วมงานกันต่อไปแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านบนเวทีแห่งนี้ด้วยนะคะว่าความมุ่งมั่นตรงนี้นะคะก็ยังคงอยู่แล้วเราก็คงต้องทำงานร่วมกันต่อไปนะคะเพื่อความปลอดภัยของพวกเรากันเองด้วยเนาะนะคะขอบคุณทุกท่านมากแล้วก็คงจะต้องโยนเวทีนี้ให้กับคนรุ่นใหม่นะคะเข้าใจว่าเรามีความตั้งใจที่จะให้ความรู้หรือชุดความรู้ประสบการณ์เหล่านี้ส่งต่อถึงคนรุ่นใหม่ในสังคมไทยแล้วเราอยากฟังค่ะว่าคนรุ่นใหม่คิดถึงประเด็นโหดร้ายนี้อย่างไรแล้วเราจะก้าวผ่านไปในจุดที่เราจะไม่มีบุคคลสูญหายคนต่อไปในประเทศไทยในสังคมไทยหรือสังคมโลกอย่างไรนะคะขอบคุณทุกท่านมากค่ะขอปิดเวทีตอนนี้เลยนะคะ Thank you.
วัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามกันอยู่เวลานี้นะครับผมเอกธนกรวงปัญญานะครับเป็นนักข่าวของ The Standard นะครับหลายคนเห็นพวกเรานั่งอยู่ที่นี่นะครับวันนี้มีภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งนะครับที่จะมาร่วมกันสื่อสารในเรื่องที่เราคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นสำคัญของสังคมไทยแล้วก็ใกล้แล้วนะครับวันที่4มิถุนายนนี้ก็จะเป็นวันครบรอบ1ปีที่คุณวันเฉลิมสัตว์ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าคุณต้านะครับที่หายตัวไปแล้วเกิดเป็นปรากฏการณ์เกิดเป็นภาพสะท้อนเกิดเป็นคำถามในสังคมไทยที่ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาเดียวกันนะครับที่จะครบ1ปีทักทายคนที่ดูอยู่ที่ออนไลน์นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่คลับเฮาส์วันนี้ก็อยู่ที่สถานที่แห่งนี้นะครับผมขออนุญาตแนะนำตัวแขกที่กำลังจะคุยกับผมนะครับก็ริมสุดเลยนะครับก็เป็นคุณรัชนกศรีนอกนะครับหรือคุณไอซ์นะครับถัดมานะครับหลายคนคงเคยเห็นเธอในสื่อแล้วก็ออกมาคอเอาเรื่องนี้นะครับซึ่งเป็นคนสำคัญของเรื่องนี้นะครับก็คือพี่เจนนะครับหรือคุณสีตานันสัตศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นพี่สาวของคุณวันเฉลิมนั่นเองแล้วก็ข้างๆผมนะครับสุภาพสตรีข้างๆผมก็คือคุณณัฐกาลสุมนซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวอิสระนะครับเธอก็ติดตามประเด็นนี้มาโดยตลอดแล้วอีกคนหนึ่งนะครับอีกคนหนึ่งที่วันนี้ไม่ได้อยู่ร่วมกับเราตรงนี้แต่ว่าผ่านมาทางออนไลน์นะครับก็คือคุณผลิตวัชรศิลป์นะครับหรือคุณไอติมนะครับสวัสดีครับโอเคครับขออนุญาตเริ่มต้นแบบนี้แล้วกันครับเพื่อที่จะให้กระชับแล้วก็มีเวลาที่เราอยู่ร่วมกันสักหนึ่งชั่วโมงวันนี้ผมคิดว่าประเด็นใหญ่แล้วก็หลายคนคงอยากรู้ว่าการต่อสู้หรือว่าตลอดระยะเวลาต่อเนื่องมาเกือบ1ปีนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางหรือความคืบหน้าเป็นอย่างไรหรือแม้แต่เสียงที่พี่เจนเองได้รับฟีดแบคมาวันนี้เป็นยังไงบ้างครับในส่วนของพี่เจนตลอดระยะเวลา1ปีทั้งหมดที่ต่อเนื่องมาการตามหาน้องชายของตัวเองคือตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมานะคะมันเป็นอะไรที่ยากลำบากมากสำหรับพี่เกิดมาเนี่ยอายุก็จะ50ปีแล้วก็ไม่เคยสาหัสสากรรจ์เท่านี้มาก่อนเลย1ปีที่ผ่านมาก็ขอขอบคุณนะคะน้องๆประชาชนทั่วไปที่ร่วมกันออกมายืนเคียงข้างพี่ออกมาสนับสนุนพี่ในทุกๆด้านเพราะว่าการที่เมื่อก่อนนะคะในกรณีที่8ลายอ่ะก่อนหน้านี้ค่ะไม่มีใครออกมาแบบตอนนี้เนาะมันก็ทำให้พี่ดีใจแล้วขอบคุณที่ทุกคนนะคะยืนเคียงข้างพี่กว่าพี่จะมีวันนี้ได้อ่ะมันหนักหนาสาหัสมากเพราะว่าพูดง่ายๆนะคะทางหน่วยงานของรัฐไทยและทางกัมพูชาเนี่ยปฏิเสธการอยู่เป็นของวันเฉลิมมาตลอดก็วันนี้พี่ก็ได้ไปยื่นหนังสือที่ DSI กับสำนักงานอัยการสูงสุดนะคะก็เหมือนเดิมค่ะคำตอบที่เราก็ต้องรอต่อไปนะคะเพราะว่าเขาก็บอกว่าเขาทำการสอบสวนอยู่ก็ถามว่ามีความคืบหน้าไหมถ้าพี่จะบอกไม่มีความคืบหน้าล่ะใช่ไหมครับครับเพราะว่าสิ่งที่เราตามหามาตั้งแต่แรกเก็บข้อมูลเก็บหลักฐานทุกอย่างไปยื่นให้เขาอะค่ะก็อย่างที่บอกวันนี้ท่านอธิบดีก็บอกว่าเขาจะทำให้เต็มที่ที่สุดครับก็คิดว่าเรารอมาขนาดนี้เราคงให้เวลาเขาอีกสักนิดเนาะว่าเขาจะทำได้จริงอย่างที่ปากท่านพูดหรือเปล่าแล้วก็ทางสำนักงานอัยการสูงสุดก็จะให้ความเป็นธรรมเราก็ไม่รู้ว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาน่ะพี่ได้มองเห็นกระบวนการยุติธรรมในไทยถามว่ายังมีความยุติธรรมให้ประชาชนอยู่หรอคะอันนี้นะเรามองนะคะก็ถ้าท่านอธิบดี DSI กับรองโฆษกของสำนักงานอัยการสูงสุดที่ออกมารับหนังสือพี่อ่ะบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับเราก็จะให้โอกาสเขาว่าเขาจะทำได้แค่ไหนและหลังจากนั้นเราก็ตามเขาไม่ปล่อยเหมือนกันค่ะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับวันเฉลิมเนี่ยก็ถือว่าวันเฉลิมเป็นพลเมืองชาวไทยอยู่นะคะครับแต่ปัญหาที่เขาออกไปทุกคนน่าจะทราบดีนะคะว่าเขาไม่ได้ทำผิดกฎหมายนะคะแค่เขาไม่ได้ไปรายงานตัวต่อคณะคสช.ที่ยึดอำนาจมาครับแล้วเขาก็ไปตามล่าของไปตามล่าวันเฉลิมโดยที่ให้ทหารกับตำรวจกลุ่มหนึ่งไปตามล่าที่บ้านของคุณสมยศจนต้าต้องหนีออกนอกประเทศคือถ้าถามว่าเขาเป็นอาชญากรหรอก็ไม่ใช่นะคะถ้าถามถูกไหมคะรัฐบาลไทย
ถามว่าปฏิเสธได้ไหมล่ะกับประชาชนคนหนึ่งซึ่งรัฐทหารเป็นคนทำ อย่างเงี้ยค่ะพี่ก็เลยมองว่าครอบครัวเราควรจะได้รับความเป็นธรรมบ้างไม่ใช่คุณไม่ทำอะไรเลยให้แต่ประชาชนทำเองแล้วออกมาเรียกร้องเองอย่างเงี้ยพี่ว่ามันไม่ถูกต้องนะคะต้องถ้าถามพี่เจนระหว่างบรรทัดเมื่อกี้ครับที่พี่เจนพูดว่าอาจจะรอหรือให้โอกาสเขาในการที่จะดำเนินกระบวนการตามขั้นตอนของกฎหมายหมายถึงดีไอหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้เราพูดได้ไหมว่าความหวังกับกระบวนการยุติธรรมหรือว่าสิ่งที่พี่เจนพูดเมื่อสักครู่นี้มันยังมีอยู่ไหมสำหรับความรู้สึกเราเอาตรงๆใช่ไหมคะคือตรงๆแล้วอ่ะทั้งขบวนการยุติธรรมน่ะของไทยพี่หมดความหวังไปตั้งแต่วันแรกแล้วเพราะว่าทางการไทยอ่ะไม่มีใครออกมาพูดถึงเรื่องนี้เลยจนพี่ไปยื่นหนังสือตามหน่วยงานต่างๆของรัฐก็ไม่มีใครจะให้ความร่วมมือกับเราเลยที่ผ่านมาน่ะพี่เดินไปทุกหน่วยงานเองไปยื่นหนังสือเองนะคะไม่เคยมีหน่วยงานของรัฐโทรมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นจริงไหมทั้งที่ทั่วโลกเขารู้หมดเขาเห็นหมดว่าเกิดอะไรขึ้นและเขาประสานงานพี่มาตลอดดังนั้นพี่ก็เลยมองว่าขบวนการยุติธรรมมันยังใช้ได้อยู่ไหมกับระบบที่พวกเราเผชิญอยู่ทุกวันนี้ค่ะโอเคครับเมื่อกี้มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมพี่เจนพูดว่าทั้งโลกหรือแม้แต่คนที่อาจจะไม่ได้จับประเด็นนี้ตั้งแต่ต้นก็ยังรู้ต้นสายปลายเหตุของมันหรือเห็นปลายทางของมันอยู่หรือมองเห็นว่ามันจะไปต่อแบบไหนยังไงหรือมีคำถามระหว่างทางด้วยซ้ำผมคิดว่าอันนึงที่ผมอยากจะถามต่อก็คือถามไปที่คุณณัฐการแล้วกันครับในฐานะที่เป็นสื่อที่ทำงานทั้งในไทยแล้วก็ทำงานทั้งในสื่อต่างประเทศใช้คำแบบนี้ดีกว่าว่าปรากฏการณ์ของคุณวันเฉลิมที่เกิดขึ้นหรือปรากฏการณ์การต่อสู้หรือประเด็นของคุณวันเฉลิมที่ถูกทับซ้อนอยู่ในหลายการเคลื่อนไหวนั้นเนี่ยในสายตาของสื่อต่างชาติเป็นอย่างไรหรือในสายตาของคุณณัฐการเองเป็นอย่างไรบ้างครับจริงๆเราน่าจะคุยพร้อมกันเนาะเอกเนาะเพราะว่าเราคุยกันได้ว่าในแง่ว่าสื่อไทยสื่อต่างชาติด้วยนะคะก็คือจริงๆมันเป็นเรื่องน่าสนใจเพราะว่าอย่างที่พี่เจนพูดบอกว่า8คนก่อนหน้านี้เนี่ยมันเงียบใช่ไหมคะคือสื่อไทยอาจจะไม่ค่อยได้รายงานกันเยอะจริงๆแล้วสื่อต่างชาติยังทำอยู่นะในกรณีของ8คนเนี่ยมันมีทำอยู่บ้างแต่ว่าก็จะมีไม่เยอะเพราะว่าจำได้ว่าตัวเองเนี่ยก็ยังไปทำข่าวของสยามอยู่แต่ไปทำให้สื่อต่างชาติหรือว่าเรื่องของไฟเย็นหรือเรื่องของใครตอนที่เหมือนกับว่ามันมีความแต่ว่าความยากของข่าวนี่ก็คือว่าจริงๆแล้วสื่อทางสื่อไทยเองเนี่ยก็อาจจะมีการที่หัวข้อมันค่อนข้างมันละเอียดอ่อนนะเนาะมันก็อาจจะต้องมีการเลือกที่จะเลือกว่าเอ๊ะมันรายงานข่าวได้แค่ไหนเพดานมันอยู่ตรงไหนแล้วอีกส่วนนึงเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของความไว้ใจครับมันเป็นเรื่องของการที่บอกว่าถ้าเกิดเราจะไปทำข่าวเรื่องนี้เนี่ยมันจะต้องมีการเหมือนกับภาษาอังกฤษเรียกว่าต้องมีการ vouching มันต้องมีการหมายความว่าต้องมีคนบอกว่าโอเคคนนี้เนี่ยมาได้เพราะมันเป็นเรื่องความปลอดภัยของเขาใช่ไหมคะว่าเขาจะให้เราไปไหมอันนี้พูดในกรณีที่ยังไม่ได้หายไปที่ยังอยู่อย่างเงี้ยคือเขาก็จะต้องมีการซึ่งสื่อไทยบางทีมันต้องไปออกนอกประเทศด้วยต้องใช้เวลาในการซื้อใจกันต้องให้รู้ว่าเขาปลอดภัยมากๆเนี่ยก็มันอาจจะเรื่องงบประมาณเรื่องจำนวนคนที่อยู่ในหน่วยงานอาจจะไม่ได้มีเพียงพอที่จะทำอย่างนั้นถ้าเป็นสื่อต่างชาติเนี่ยเขายังมีความสนใจคือจริงๆก็อย่างที่พี่เจนบอกว่ามันก็จะมีสื่อยุโรปสื่อที่รายงานเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยหลายสื่อที่เขาสนใจจำได้ว่าตอนของตอนที่มันมีศพลอยขึ้นมาที่แม่น้ำโขงเนี่ยตอนนั้นรายงานสื่อไทยมีรายงานบ้างไหมคะคุณเอกจำได้ไหมตอนนั้นมีบ้างครับแต่ว่าเป็นการรายงานในเชิงปรากฏการณ์ว่าเอ้ยพบศพที่ริมแม่น้ำโขงอย่างนี้แต่ว่าโอเคกระบวนการหรือว่าการเจาะลึกลงไปในรายละเอียดมันยังไม่ชัดเจนขนาดนั้นจำได้ว่าข่าวเนี่ยหาคือเขาจะไปซื้อภาพข่าวจากคนที่เป็นสตริงเกอร์ที่เขาถ่ายตรงแม่น้ำโขงตรงจังหวัดนั้นนะคะแต่ว่าสื่อต่างชาติอ่ะเราต้องมานั่งดูข่าวนี้จากสื่อต่างชาติจาก BBC จากอัลจาซีราจากอะไรที่เขาเลือกรายงานซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์ที่เขาก็บอกว่ามันน่าตกใจแล้วสภาพศพที่มันลอยขึ้นมาเนี่ยมันมีสภาพที่มันถูกทำลายถูกทารุณถูกอะไรมันก็เป็นเรื่องประหลาดของเราตอนนั้นเนาะที่บอกว่าเอ๊ะทำไมสื่อไทยมันออกน้อยมากเลยจนเราต้องไปหาอ่านแล้วก็จะมีคนมาบอกว่าอยากทำข่าวเรื่องนี้เราก็จะได้ยินเพื่อนๆเราที่ออกไปทำตัวเราเองที่ต้องไปยังต้องไปหาข้อมูลให้เขาด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณเอกคิดยังไงเรื่องคนที่หายไป8คนก่อนหน้าคุณต้าก่อนว่ามันมีการรายงานเยอะไหมหรือมันเป็นยังไงบ้างผมคิดว่าประเด็นอันนี้แชร์ร่วมแชร์นะครับผมคิดว่าประเด็นสำคัญก่อนหน้านั้นพอเราพูดถึงคนที่
ถูกบังคับสูญหายหรือคนที่หายไปภายใต้บริบททางการเมืองที่มันมีความรู้สึกแบบนั้นว่าเอ๊ะเป็นเพราะเรื่องอะไรทำไมถึงทำให้เขาหายไปและสุดท้ายคนก็มักจะจัสหรือพูดกันว่าเป็นเพราะว่าเขาพูดในประเด็นการเมืองเป็นเพราะว่าเขาพูด1 2 3ที่พูดไม่ได้หรือเปล่าจึงทำให้มันเกิดผลกระทบกับเขาอันนี้เป็นสิ่งที่ในสังคมไทยผมคิดว่าเราสัมผัสได้ถึงข้อเท็จจริงและความรู้สึกแบบนี้ก่อนหน้านี้มันมีการรายงานอยู่บ้างแต่ก็จะอยู่ในสื่อแบบที่เราก็ต้องให้เครดิตแล้วก็ต้องนับถือเขาในการนำเสนอเหล่านี้อย่างเช่นประชาไทยหรืออย่างเช่นสื่อที่เป็นสื่อกระแสรองลงมาหน่อยแต่ว่าในสื่อกระแสหลักหรือสื่อกระแสหลักในความหมายของผมก็คือสื่อที่เป็นpopularity ขึ้นมาหน่อยแบบแมสอย่างเงี้ยก็จะมีประเด็นเหล่านี้น้อยแต่จนกระทั่งมันมาสู่ประเด็นของคุณวันเฉลิมเนี่ยแหละที่มันไม่สามารถที่จะปฏิเสธพื้นที่เหล่านี้ได้เพราะส่วนหนึ่งคนรุ่นใหม่ๆหรือคนที่เขาเลสประเด็นนี้ขึ้นมาอาจจะเป็นทาร์เก็ตหรือเป็นส่วนสำคัญที่จะรันสังคมให้ไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นสื่อก็เริ่มจับประเด็นและรายงานแล้วผมเห็นว่าทิศทางของเรื่องนี้มันขยับและกระโดดสูงมากจนกระทั่งมันสามารถที่จะไปทั้งรัฐสภาหรือไปในหลากหลายประเด็นที่หลายองค์กรก็ออกมาสแตนด์อัพเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่จะมากหรือจะน้อยแต่ผมก็คิดว่าสุดท้าย1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นการพูดถึงเรื่องนี้ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ในผมคิดว่าในประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยก็ว่าได้กับระยะเวลาเนี่ยที่เรื่องนี้มันเยอะมากครับจริงๆคิดว่าวันนั้นอะวันที่4เนาะอีก2วันจะครบปีนึงเนี่ยพอวันที่4เกิดเรื่องปุ๊บเนี่ยก็ได้โทรรับโทรศัพท์แล้ววันที่5แล้วก็ได้สัมภาษณ์พี่เจนประมาณต้นอาทิตย์นั้นเลยเนาะตอนที่เราคุยกันครั้งแรกอะจำได้ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแต่ว่าอันนี้ก็เป็นการเดินทางของพี่เจนเนาะที่ผมบอกว่าตอนจริงๆเดือนแรกเนี่ยเขามีความหวังมากเดี๋ยวเรากลับไปคุยกับเขาอีกทีนึงเพราะเราอยู่กับเขาในช่วง 3-4 เดือนแรกมาตลอดอะเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเขาอยู่แต่ว่าจำได้ว่าวันที่5ก็จะมีเด็กๆน้องๆเนี่ยเขาออกมาไปชูป้ายกันมีรูปวันเฉลิมโบขาวในช่วงแรกๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ของการเรียกร้องประชาธิปไตยด้วยนะโบขาวตอนแรกๆเนี่ยเป็นเรื่องของวันเฉลิมคือจำได้ว่าพอวันที่5ออกมาปุ๊บเนี่ยแล้วก็24มิถุนาที่มันเป็นวันครบรอบใช่ไหมเขาก็จะเห็นมีป้ายวันเฉลิมทุกม็อบที่เกิดขึ้นปีที่แล้วเนี่ยมันก็คือทุกคนก็มีบางคนพูดด้วยซ้ำว่าม็อบเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่ากระแสวันเฉลิมเพราะว่ามันเป็นกรณีแรกที่มันได้เห็นมีภาพวงจรปิดมีหลักฐานมีอะไรค่อนข้างชัดเจนสื่อมันก็รายงานได้ง่าย okay. ด้วยส่วนหนึ่งมันก็เลยทำให้มีประเด็นเรื่องนี้มันจุดติดทั้งจากทางฝั่งมวลชนเองซึ่งเดี๋ยวเราจะได้คุยกับน้องไอซ์เรื่องนี้ต่อเนาะว่าทำไมแล้วก็มันมาจากทางสื่อที่สื่อไทยก็ทำสื่อต่างชาติก็ทำมันก็เลยดูมีเป็นเรื่องที่ทำกันมาเรื่อยๆแล้วก็ตามหาข้อมูลพี่เจนเองเนี่ยก็อยากจะพูดคุยกับสื่อด้วยเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยต้องพูดว่ากรณีอื่นๆที่ทำมาเนี่ยอย่างที่เอกบอกว่าประชาไทยทำได้เพราะว่าเขามีความไว้ใจกันใช่ไหมแต่ว่าบางคนเนี่ยญาติผู้เสียหายหรือว่าญาติผู้สูญหายเนี่ยเขาก็จะมีความกลัวเนาะกับการพูดกับสื่อว่าเอ๊ะเราจะคุยกับสื่อได้ไหมพูดแล้วเราจะปลอดภัยไหมคือมันมีกรณีนี้เยอะมากซึ่งของพี่เจนเนี่ยก็ลุยไงเปิดหน้าชนเนาะว่าต้องตามหาน้องให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ข่าวมันออกมาเยอะเป็นพิเศษในกรณีของวันเฉลิมโอเคครับโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวคุณณัฐการเนี่ยนะครับอาจจะร่วมเป็นมอเรเตอร์กับผมไปด้วยเลยแล้วตกลงกันไว้ แต่ทีแรกมีทั้งสื่อไทยสื่อนอกไปละกันเดี๋ยวช่วยกันคุยและช่วยกันแชร์ก็จริงๆเนี่ยนัดอยากจะบอกว่าเดี๋ยวก่อนเราจะไปหาไอซ์เนี่ยนะก็คือจริงๆเนี่ยพอพี่เจนก็พูดถึงเรื่องความรู้สึกความอะไรเนี่ยเราอยู่ด้วยกันในช่วง 3-4 เดือนแรกอะเนาะมันมีอารมณ์มีอะไรจริงๆนัดอยากถามพี่เจนเพราะพี่เจนพูดในแง่เรื่องความหวังว่าอะไรใช่ไหมคะแต่จริงๆเนี่ยความรู้สึกการเดินทางมาจำได้ว่าตอนที่เคยสัมภาษณ์กันช่วง 3-4 เดือนแรกบอกว่ามีคำหนึ่งที่จำได้ไม่ลืมเลยพี่เจนบอกว่าไม่มีวันไหนที่นอนได้หลับนอนแล้วรู้สึกหลับสบายหลับสนิทไม่เคยนอนแล้วมีความสุขเนาะขอโทษทีที่อันนี้มันเรียกอารมณ์บางอย่างที่เราไม่อยากให้กลับมาแต่อยากจะถามบอกว่ามันผ่านมาเนี่ยระยะนึงเนี่ยเราจัดการกับมันยังไงบ้างกับความรู้สึกของเรากับอารมณ์ของเรากับเรื่องต่างๆที่เราจะต้องจัดการเราจะต้องต่อสู้ไปด้วยเพราะว่าตอนแรกพี่เจนก็พูดเรื่องว่าคุณแม่ก็ไม่อยากจะให้ลูกๆคนอื่นออกมาต่อสู้กลัวเดี๋ยวเขาจะมีปัญหาใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดเราพี่เจนบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันทำเองเดี๋ยวหนูจัดการเองเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยว่าเล่าความรู้สึกตอนนั้นให้ฟังหน่อยแล้วก็เล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงมาแล้วบ้างปีนึงที่ผ่านมาเนี่ยอารมณ์เราความรู้สึกเรามัน
มันเป็นไปยังมันมีความเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนบ้างถามว่าทุกวันนี้ก็ยังนอนไม่หลับเหมือนเดิมก็จากการใช้ยาก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเรื่อยเพราะว่ามันใช้อันนั้นไม่ได้แล้วนะคะก็กลับไปใช้อย่างอื่นก็หาอย่างอื่นที่เหมาะกับเราก็อยากจะบอกว่าสิ่งเนี้ยเราไม่สามารถควบคุมได้เลยการนอนนะคะแล้วเราสมองก็ยังคิดอยู่ตลอดเวลาว่าพรุ่งนี้ฉันจะทำอะไรต่อแล้วฉันจะทำยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็จะมีที่ผ่านมานะคะมันก็จะมีน้องๆแกนนำหลายๆคนที่ถูกดำเนินคดีนะมันก็ยิ่งทำให้เราอ่ะถูกแรงกระทบอีกว่าน้องๆก็ไม่ปลอดภัยมีทั้งโควิดมีทั้งการไปลักพาตัวในเรือนจำการไปคุกคามมันก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าประเทศไทยอะค่ะมันไม่ปลอดภัยหรือเปล่าใช่ไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าคุณเป็นใครหรือคุณทำอะไรที่ไหนมันเข้ามาใกล้ตัวคุณแล้วอะก็มีความรู้สึกว่าเอาแล้วฉันจะต่อสู้กับกระบวนการนี้ได้อย่างไรก็ขอบคุณน้องไอซ์อย่างคนในคลับเฮ้าส์ก็มีหลายๆคนนะคะที่ออกมาเรียกร้องออกมาพูดคุยกันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัคซีนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักโทษในเรือนจำที่โดนกระทำแบบที่ขบวนการยุติธรรมของเราอ่ะไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยและยังซ้ำเติมพวกเราอีกเนี่ยค่ะก็ขอขอบคุณแต่อย่างที่นัดบอกว่ากลับมาที่ตัวเองกลับมาที่ครอบครัวก็เหมือนเดิมค่ะมันไม่มีครอบครัวไหนมีความสุขถูกไหมคะกับสิ่งที่หายไปใน1ปีแล้วก็ยังไม่มีคำตอบใดๆจากทางรัฐว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือจะชี้แจงอะไรให้เราทราบไม่มีเลยก็อย่างที่บอกค่ะเราก็มานั่งคิดนอนคิดเหมือนเดิมว่าหลังจากนี้เราจะทำอะไรใช่ไหมคะแล้วเราจะทำอะไรเพื่อเป็นประโยชน์แล้วเราจะทำอะไรเพื่อให้มันมีแรงกระเพื่อมต่อไปเรื่อยๆกับการกระทำของรัฐที่ก่อนหน้านี้ค่ะก็อยากจะกล่าวถึงว่า8รายนอกราชอาณาจักรไทยอ่ะพวกเขากินฟรีมาโดยตลอดเพราะว่า8รายเขาก็ทำอะไรก็ได้และก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าเขาคุกคามครอบครัวนะแล้วก็อาจจะใช้กลวิธีอื่นๆซึ่งเราก็ไม่รู้นะคะแต่พอมาเป็นรายที่9เนี่ยเราอยากจะบอกว่าเขาคงทำแบบเดิมไม่ได้อีกแล้วเราก็ไม่อยากให้เกิดรายที่10 11 12อีกนะคะเราก็พยายามมายืนหยัดแล้วก็จะยืนยันต่อสู้กับขบวนการที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมกับครอบครัวเหมือนเดิมอะค่ะโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปที่น้องไอซ์เลยแล้วกันครับว่ากลุ่มพลังขับหรือว่ากลุ่มของแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นมาในช่วงที่มีประเด็นเหล่านี้เกิดขึ้นเข้าใจว่าไอซ์เองก็คงติดตามประเด็นเหล่านี้จากช่องทางอื่นมาเยอะแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งก็มีคลับเฮาส์เกิดขึ้นแล้วก็รวมตัวกันเราเห็นหลายเรื่องที่กลุ่มพลังขับออกไปคอเอาออกจากออนไลน์ไปออฟไลน์ทำหลากหลายประเด็นวันนี้มีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับวันเฉลิมการถูกบังคับสูญหายหรือก่อนหน้านี้ก็เคยคุยประเด็นเหล่านี้มองสิ่งเหล่านี้มองความเคลื่อนไหวปรากฏการณ์เหล่านี้ยังไงบ้างครับในกรณีของวันเฉลิมอ่ะเรามองว่ามันเป็นช่วงที่ประจวบเหมาะกับที่คนทั้งสังคมอ่ะให้ความสนใจเรื่องเกี่ยวกับการออกมาชุมนุมพอดีค่ะแล้วมันก็ได้แรงกระเพื่อมของคดีของวันเฉลิมด้วยเนี่ยมันทำให้เหมือนทุกคนอ่ะที่พูดง่ายว่าออกไปม็อบอะทุกคนที่แบบเชื่อในข้อเรียกร้องของแกนนำหรือว่ากลุ่มต่างๆเนี่ยคือเขารู้สึกว่ามันรีเลทกับตัวเขารีเลทในที่นี้หมายความว่าไงหมายความว่าเขารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าวันหนึ่งอะฉันออกมาพูดอะไรที่มันเหมือนกับวันเฉลิมอะฉันจะพบจุดจบหรือว่าฉันจะได้รับการตอบรับจากรัฐแบบที่วันเฉลิมโดนหรือเปล่ามันทำให้เขาเรียกว่าอะไรคนรุ่นใหม่หรืออาจจะเป็นคนรุ่นเก่าก็ได้ที่เขาออกมาแบบ call out หรือว่าออกมาสนใจเรื่องเนี้ยเขารู้สึกว่ามันรีเลทกับเขาแล้วเขาอ่ะอยากที่จะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับคนอื่นอีกอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบอกเลยนะว่าที่ผ่านมาใช่ปะตัวเราเองอ่ะก่อนที่จะมีการชุมนุมเกิดขึ้นหลายๆครั้งเมื่อปีที่แล้วอ่ะเราไม่เคยรู้จักบิลลี่เราไม่เคยรู้จักคุณชูชีพเราไม่เคยรู้จักคุณสยามเราไม่เคยรู้จักผู้สูญหายอะไรเลยเพราะว่าตัวเราเองอ่ะเราก็บอกเลยว่าคือเราดูข่าวใช่ปะแล้วข่าวมันไม่นําเสนอไม่รายงานเรื่องเราเนี่ยเราจะไปหาจากที่ไหนแต่หลังจากที่เราได้ไปชุมนุมเราได้ไปร่วมชุมนุมเราบอกเลยนะว่ามันมีอยู่ช็อตนึงที่เขาเอาป
โปสเตอร์สีเหลืองอะแล้วก็ออกมาแจกแล้วในนั้นน่ะเขียนชื่อมีรูปแล้วก็มีประวัติแล้วก็บอกว่าคนเหล่านั้นน่ะสูญหายไปได้ยังไงคือเราขนลุกไปทั้งตัวเลยนะคือเรารู้สึกว่าแบบเดี๋ยวนะนี่มันมีคนสูญหายที่มันถูกแบบถูกบังคับให้สูญหายหรือถูกอุ้มหายไปจากรัฐไทยอ่ะมันมากขนาดนี้เลยเหรอคือเรียงกันน่ะแบบประมาณ20คนน่ะแล้วเรารู้สึกแบบมันมากมายขนาดนี้เลยเหรอแล้วคนทั้งสังคมอ่ะทำอะไรกันอยู่แล้วทำไมข่าวถึงไม่ออกทำไมเราดูข่าวแล้วเราถึงไม่เคยเห็นในข่าวเลยเราตั้งคำถามมาตลอดว่าแบบทำไมจนเราได้มาเห็นที่ม็อบเนี่ยแหละเราก็เริ่มรู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่ธรรมดาแล้วนะคือการที่สื่อไม่รายงานไปเลยว่าแบบมันมีคนที่สูญหายไปมากมายขนาดนี้คือขนาดคดียาเสพติดหรือว่าคดีแบบข่มขืนคดีอะไรเงี้ยคือคุณยังรายงานเลยแต่เนี่ยคนหายไปทั้งคนคนถูกอุ้มไปทั้งคนแต่คุณไม่รายงานเรารู้สึกว่ามันแปลกๆแล้วเรารู้สึกว่าคนที่ไปม็อบทุกคนคนที่เขาเชื่อในข้อเรียกร้องทุกคนคนที่เขาออกมาเรียกร้องให้เห็นสังคมอยากเห็นสังคมที่ดีขึ้นทุกคนเขาสนใจประเด็นนี้ว่าคนเหล่านี้หายไปไหนคนเหล่านี้หายไปได้ยังไงแล้วอะไรที่ทำให้คนเหล่านี้หายไปแล้วเขาก็ตั้งคำถามด้วยว่าวันนึงอ่ะเหตุการณ์เหล่านี้มันจะเกิดขึ้นกับพวกเขาไหมถ้าพวกเขาออกมาโพสต์สเตตัสเฟซบุ๊กหรือถ้าพวกเขาออกมาโพสต์ทวิตเตอร์หรือถ้าพวกเขาออกมาพูดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับพวกเขาไหมเราว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้การที่มีคนสูญหายไปอ่ะมันเปลี่ยนไปเพราะว่าพอมีม็อบใช่ไหมคะแล้วพอสื่อเริ่มนำเสนอข่าวที่มันเกี่ยวกับม็อบมากขึ้นอย่างเงี้ยมันทำให้คนเหล่านี้คนที่เขาหายไปเหล่านี้ถูกกระพือขึ้นมาในสังคมอีกครั้งหนึ่งถูกพูดถึงขึ้นมาในสังคมอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีแกนนำพูดถึงเขาเพราะว่ามีคนรู้แล้วว่าเขาหายไปคนในม็อบรู้แล้วว่าเขาหายไปผู้ที่ชุมนุมออกมารู้แล้วว่าเขาหายไปคนเหล่านี้ถึงได้กลับมามีชื่อในสังคมอีกครั้งคุณวันเฉลิมเนาะจริงๆแล้วมันทำให้กระแสเรื่องนี้มันกลับมาแล้วก็ที่น้องไอซ์พูดเนี่ยบอกว่ามันอาจเป็นเราก็ได้พี่เจนเราเคยคุยกันเนาะเพราะว่าวันเฉลิมเนี่ยเขาเป็นคนน่ารักทุกคนก็จะบอกว่าต้าเป็นคนน่ารักเป็นคนที่ร่าเริงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอเกิดขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็บอกว่ามันอาจจะเป็นเธออาจจะเป็นคนพื้นเมื่อก่อนเนี่ยภาพของคนหายหรือภาพอะไรมันจะเป็นเรื่องว่าเอ๊ะเขาดูพูดจารุนแรงไหมเขาอาจจะพูดในประเด็นที่แรงหรือเปล่าหรือว่าเกี่ยวเนื่องอยู่แต่กับประเด็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างเดียวแต่พอมาเป็นต้าเนี่ยทุกคนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดกับวันเฉลิมได้เนี่ยก็อย่างที่ไอซ์พูดอาจจะเป็นเราคนต่อไปก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นกระแสที่มาค่อนข้างเยอะแล้วจากกระแสทั้งออนไลน์ออฟไลน์เนี่ยจนมาถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะอย่างที่เมื่อกี้พี่หน่อยเซสชั่นก่อนเราเนี่ยเขาก็จะพูดถึงเรื่องร่างรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะว่าอยากจะผลักดันพรบนี้วันนี้เราก็มีคุณพฤทธิ์คุณไอติมอยู่กับเราด้วยซึ่งเป็นคนที่พยายามผลักดันในเรื่องการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นตัวแทนของกลุ่มรัฐธรรมนูญใหม่ที่อยากจะขอสอบถามคุณพฤทธิ์นิดนึงค่ะว่าคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้หรือว่าในความเป็นไปได้กับร่างรัฐธรรมนูญที่จะผลักดันในประเด็นนี้เข้าไปด้วยครับสวัสดีครับได้ยินเสียงผมชัดไหมครับชัดมากค่ะครับผมว่าก่อนจะเข้าเรื่องรัฐธรรมนูญอย่างแรกก็ต้องขอบคุณทางผู้จัดงานที่ให้ผมมาร่วมนะครับผมว่าหลังจากนั่งฟังความคืบหน้าหรือว่ารายงานมา1ปีเนี่ยแล้วก็ที่คุณเจนพูดเองว่ามันเหมือนกับไม่มีความคืบหน้าเลยเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าหดหู่อย่างมากที่ผ่านระยะเวลาผ่านมา1ปีเนี่ยมันเหมือนกับว่ายังจะไม่ได้มีอะไรคืบหน้าเลยนะครับแล้วก็คิดว่าคงไม่มีใครเจ็บปวดเท่ากับคุณเจนแล้วก็ครอบครัวมันก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณสิตานันด้วยนะครับทีนี้การแก้ปัญหาตรงนี้เนี่ยความจริงที่คุณเจนพูดเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงกระแสทางการเมืองภาพกว้างได้ค่อนข้างดีก็คือว่าในมุมนึงเนี่ยเราเห็นถึงประชาชนหลายคนที่มีความตื่นตัวเรื่องนี้มากขึ้นให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนมากขึ้นนะครับอย่างที่คุณไอซ์พูดว่าคนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้ถูกผูกขาดโดยสื่อที่อาจจะเป็นสื่อกระแสหลักได้เหมือนสมัยก่อนนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนก็ออกมาเรียกร้องในประเด็นเรื่องนี้มากขึ้นแต่ทางกับการในความหวังที่ประชาชนอย่างคุณเจนมีกับกระบวนการยุติธรรมกับกลไกรัฐในการจะมาคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเหล่านี้เนี่ยมันกลับถดถอยไปลงเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็น2ทิศทางหรือว่า2การเปลี่ยนแปลงที่มันกำลังสวนทางกันอยู่นะครับว่าในมุมนึงเนี่ยประชาชนอาจจะมีความตื่นตัวมีการเรียกร้องเรื่องนี้มากขึ้นแต่ว่ากลไกรัฐกฎหมายยังมีความล้าหลังอยู่มากนะครับแล้วถ้าเราฟังในวิทยากรในช่วงเสวนาแรกเราจะเห็นว่าความจริงกฎหมาย
เกี่ยวกับเรื่องบังคับบุคคลสูญหายในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ล่าช้าไปแค่1ปีครับล่าช้าไป10ปีนะครับเพราะว่าเรามีการลงไทยลงนามในอนุสัญญาระหว่างประเทศมาตั้งแต่2555นะครับผ่านมาปีนี้2564ก็ยังไม่มีกฎหมายคลอดออกมาผมเข้าใจว่าพอใกล้จะคลอดออกมาปี2560รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ก็กลับชะลอลงนะครับแล้วก็ผ่านมาอีก4ปีหลังจากที่พลเอกประยุทธ์กลับมาอีกรอบนึงมาเป็นนายกก็ยังไม่มีความคืบหน้าตรงนี้นะครับผมว่าเห็นด้วยว่าวาระเร่งด่วนเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญถ้าเกี่ยวข้องในประเด็นเรื่องการบังคับบุคคลสูญหายนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของการผ่านพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและก็การบังคับบุคคลสูญหายมากกว่านะครับแต่ว่าก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาช่วยจับตามองนะครับเพราะว่าปัจจุบันมันมี4ร่างซึ่งรายละเอียดค่อนข้างต่างกันนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นว่าร่างของกรรมาธิการที่ทางอาจารย์ปิยบุตรเป็นประธานแล้วก็มีการเอาส่วนผสมของภาคประชาชนเข้ามาด้วยเนี่ยมีความสอดคล้องกับหลักสากลมากกว่าร่างของคณะรัฐมนตรีอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นผมว่านี่เป็นรายละเอียดที่สำคัญเพราะว่าถ้าเกิดว่าร่างของครม.ผ่านไปและไม่ใช่ร่างของกรรมาธิการเนี่ยมันก็จะมีบางอย่างที่ยังไม่คุ้มครองได้ตามมาตรฐานสากลนะครับแต่ทีนี้นอกเหนือจากเรื่องกฎหมายพระราชบัญญัติตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าความจริงรัฐธรรมนูญเองก็มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องประเด็นปัญหาตรงนี้นะครับผมสรุปคร่าวๆเลยมาเป็น4ประเด็นว่ารัฐธรรมนูญในฐานะกฎหมายสูงสุดมันเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาเรื่องบุคคลสูญหายยังไงและถ้าเกิดมีการร่างฉบับใหม่เนี่ยเราจะทำอย่างไรได้บ้างเพื่อป้องกันปัญหานี้ไม่ให้เกิดขึ้นกับใครก็ตามนะครับประเด็นแรกเนี่ยความจริงเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าเราต้องย้ำกันอย่างที่คุณเจนพูดว่าคุณวันเฉลิมไม่ใช่อาชญากรนะครับประเด็นทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นจากคำสั่งคสช.ที่ถูกปล่อยออกมาในช่วงที่มีรัฐบาลจากคณะรัฐประหารนะครับทีนี้ในช่วงที่พลเอกประยุทธ์มายึดอำนาจแล้วก็เป็นรัฐบาลคสช.อยู่ 4-5 ปีเนี่ยต้องบอกว่ามันมีหลายคำสั่งมากครับที่ออกมาจากคสช.ที่มันขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนนะครับอันนึงที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องประเด็นบุคคลสูญหายเลยเนี่ยคือคำสั่งที่13ปี2519นะครับซึ่งมีการให้อำนาจเจ้าพนักงานเนี่ยสามารถควบคุมคนได้อย่างน้อย7วันโดยเป็นคนที่กำหนดเงื่อนไขเองในการปล่อยตัวนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการเปิดช่องที่ทำให้อาจจะเกิดกรณีการบังคับบุคคลสูญหายมากขึ้นนะครับทีนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าโอเคพอคสช.ผ่านไปแล้วแสดงว่าคำสั่งนี้หายไปหรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นแรกก็คือว่ายังไม่หายไปนะครับเพราะว่ามาตรา279ในรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยไปเขียนว่าทุกคำสั่งคสช.เนี่ยให้ถือว่าถูกชอบด้วยกฎหมายนะครับถึงแม้มันอาจจะขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนที่ถูกระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ60ก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอะไรที่อันตรายมากนะครับแล้วก็เป็นรายละเอียดที่ถูกซ่อนไว้ในรัฐธรรมนูญ60เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคำสั่งคสช.ทั้งหมดรวมถึงฉบับนี้เนี่ยถือว่ามีสภาพเทียบเท่าหรือในบางมิติสูงกว่ารัฐธรรมนูญ60ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกเนี่ยผมว่าประเด็นแรกที่เราสามารถร่วมกันทำได้ถ้ามีการร่างฉบับใหม่หรือการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยคือเรียกร้องให้มีการยกเลิกมาตรา279นะครับเพื่อทำให้คำสั่งทุกอย่างคสช.เนี่ยมันต้องถูกมาวัดใหม่ตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนปัจจุบันนะครับประเด็นที่2เนี่ยคือเรื่องของการความสัมพันธ์ของรัฐธรรมนูญกับการป้องกันรัฐประหารนะคนจริงต้องยอมรับครับว่ารัฐธรรมนูญจะดีแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่สามารถป้องกันรัฐประหารได้ 100% นะครับเพราะว่าการทำรัฐประหารมันคือการฉีกรัฐธรรมนูญผมคิดว่าสิ่งที่อาจจะยั่งยืนกว่าคือการทำให้ประชาชนทุกคนเนี่ยในประเทศเนี่ยมีความเชื่อมั่นในหลักประชาธิปไตยว่าไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถหาทางออกได้ผ่านกลไกประชาธิปไตยนะครับแต่ว่ามันก็มีบางอย่างครับที่เราสามารถเพิ่มเข้าไปในรัฐธรรมนูญได้นะครับเพื่อป้องกันให้การเกิดรัฐประหารเนี่ยมันมีโอกาสขึ้นน้อยลงนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ายิ่งรัฐบาลมีความห่างจากประชาธิปไตยเท่าไหร่เนี่ยปัญหาเรื่องการบังคับบุคคลสูญหายเนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับเพราะว่าการตรวจสอบรัฐบาลเจ้าหน้าที่รัฐก็มีการทำได้อย่างลำบากมากขึ้นความโปร่งใสความรับผิดชอบทางการเมืองก็ลดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะป้องกันรัฐประหารเนี่ยเราก็สามารถเขียนมาตราเพิ่มเข้าไปได้นี่ก็เป็นข้อเสนอของกลุ่มเราที่เสนอเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการระบุเลยครับว่าประชาชนเนี่ยมีสิทธิและหน้าที่ในการออกมาป้องกันหรือว่าต่อต้านการรัฐประหารนะครับถึงแม้เราอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ในกองทัพเราก็มีสิทธิ์และก็หน้าที่ในการไม่ทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาถ้าเกิดว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือว่าเป็นการกระทำรัฐประหารนะครับเพราะว่าหลายครั้งเรามักจะได้ยินข้ออ้างว่าต้องทำตามคำสั่งนายนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราสามารถทำได้เนี่ยคือการทำให้การทำรัฐประหารมันมีราคาอย่างที่ผ่านมาเนี่ยนายพลเนี่ยแต่ละคนเนี่ยสามารถทำรัฐประหารได้อย่างง่ายมากครับเพราะว่าพอทำเสร็จแล้วเนี่ยเขาออกกฎหมายนิรโทษกรรมตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องใส่เข้าไปว่าถ้าเกิดว่าคณะรัฐประหารหายไปแล้วเนี่ยประชาชนทุกคนต้องสามารถกลับไปดำเนินคดีกับผู้กระทำรัฐประหารได้นะครับผมคิดว่านี่ก็เป็นประเด็นที่2ที่เราต้องเพิ่มเติมเข้าไปครับประเด็นที่3นะครับคือเรื่องของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพคือ
วัตถุประสงค์หลักอย่างหนึ่งของรัฐธรรมนูญเนี่ยคือการระบุว่าประชาชนในประเทศนั้นมีสิทธิเสรีภาพอะไรบ้างนะครับทีนี้ในไม่ว่าจะ40 50 60เนี่ยถกเถียงกันได้เพราะรายละเอียดเนี่ยมันดีขึ้นหรือมันถดถอยลงนะครับก็มีบางสิทธิเสรีภาพที่มีการเขียนที่อาจจะรัดกุมน้อยลงแต่สิ่งที่น่ากลัวมากของรัฐธรรมนูญ60คือมาตรา25นะครับเพราะว่านอกจากการระบุสิทธิเสรีภาพแล้วเนี่ยทุกรัฐธรรมนูญจะต้องกำหนดว่ามีเหตุอะไรบ้างไหมที่จะทำให้รัฐเนี่ยสามารถไปจำกัดสิทธิเสรีภาพประชาชนได้ซึ่งหลักสากลที่เขายอมรับเนี่ยก็คือว่ารัฐสามารถจำกัดสิทธิเสรีภาพใครคนใดคนหนึ่งได้ถ้าคนคนนั้นไปละเมิดสิทธิเสรีภาพคนอื่นอันนี้เป็นหลักสากลที่ทุกคนยอมรับแต่ความเลวร้ายของรัฐธรรมนูญ60เนี่ยคือมันไปเพิ่มเงื่อนไขครับไปเพิ่มเงื่อนไขว่านอกจากเงื่อนไขที่สากลรับแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าประชาชนใครก็ตามไปทำอะไรที่กระทบต่อความสงบสุขเรียบร้อยหรือว่าความมั่นคงรัฐเนี่ยรัฐมีความชอบธรรมในการจำกัดสิทธิเสรีภาพประชาชนคนนั้นซึ่งพอผมใช้คำว่าความสงบสุขเรียบร้อยหรือว่าความมั่นคงของรัฐเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคำนี้เป็นคำที่ถูกผูกขาดโดยผู้มีอำนาจณปัจจุบันในการตีความมันเลยกลายเป็นว่าพอมันมีแค่สองสามคำเหล่านี้ใส่เข้าไปในรัฐธรรมนูญเนี่ยกลายเป็นว่ามันไปเพิ่มความชอบธรรมหรือว่าข้ออ้างหรือว่าเช็คเปล่าให้รัฐจะสามารถไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้นะครับส่วนใหญ่สุดท้ายประเด็นที่4นะครับที่ถ้าจะมีการร่างฉบับใหม่เนี่ยก็ต้องมีการแก้ไขก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เราเห็นว่านิยามอย่างหนึ่งของการบังคับบุคคลสูญหายเนี่ยคือว่าคู่กรณีต้องเป็นรัฐนะครับซึ่งในระบอบที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยรัฐมันต้องมีการตรวจสอบถ่วงดุลกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารนิติบัญญัติหรือว่าตุลาการแต่รัฐมนตรีนี้เนี่ยไปเขียนทำให้คสช.เนี่ยสามารถสืบทอดอำนาจและควบคุมทั้ง3ขาของรัฐได้หมดเลยนะครับควบคุมฝ่ายบริหารได้โดยการให้สว250คนที่คสช.แต่งตั้งเนี่ยไปเลือกนายกควบคุมนิติบัญญัติได้โดยการให้อำนาจสว.ขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้อำนาจสว.ในการโหวตกฎหมายไปรูปประเทศแล้วก็สามารถควบคุมฝ่ายตุลาการได้โดยการบอกว่าใครจะไปนั่งไปมั่งนั่งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือว่ากรรมการองค์กรอิสระเนี่ยจะต้องถูกคัดเลือกโดยสว.ที่คสช.แต่งตั้งนะครับเพราะฉะนั้นตราบใดที่เราไม่ทลายโครงสร้างตรงนี้นะครับแล้วก็ทำให้สถาบันเหล่านี้มีความสอดรับกับหลักประชาธิปไตยว่าถ้าจะมีอำนาจเยอะต้องมีที่มาที่ยึดโยงกับประชาชนไม่ใช่ยึดโยงกับคสช.หรือว่าระบอบประยุทธ์ที่สืบทอดอำนาจมาหลังจากคสช.เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเป็น4ประเด็นที่เราจะต้องมาพิจารณากันถ้าเกิดว่ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ผมว่ามันเกี่ยวข้องกับการป้องกันปัญหาเรื่องการบังคับบุคคลสูญหายด้วยและความจริงใน4ข้อที่ผมกล่าวไว้เนี่ยก็เป็น4ข้อที่ทางกลุ่ม Resolution ที่ผมเป็นสมาชิกเนี่ยก็พยายามจะรวบรวมรายชื่อนะครับ 50,000 รายชื่อเพื่อยื่นสู่รัฐสภาให้มีการแก้ไขด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถช่วยกันขับเคลื่อนได้แล้วก็พยายามแก้ปัญหาตรงนี้ครับครับก็ขอบคุณไอติมนะครับจริงๆแล้วสิ่งที่ไอติมพูดเนี่ยเราก็เห็นมวลของสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของการเคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่หลายประเด็นอยู่เหมือนกันแล้วก็เห็นการพูดถึงในหลายบริบทที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายปีด้วยซ้ำจนกระทั่งจริงๆมันก็มางวดเอาในช่วงที่มีการชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้นอันนึงที่ผมคิดว่าผมอยากชวนคุยหรือถามต่อเมื่อกี้ผมอยากคุยกับพี่ณัฐต่อนิดนึงในประเด็นเรื่องสื่อเนี่ยซึ่งผมคิดว่ามันเป็นภาพสะท้อนสำคัญเป็นหน้าที่สำคัญของการที่จะเลสประเด็นเหล่านี้ไปสู่ประชาชนในมุมนึงที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าสื่อไทยหรือสื่อภายในประเทศเนี่ยเพดานหรือกรอบหรือโอเคอาจจะวัฒนธรรมหรือธรรมเนียมของการที่พูดถึงเรื่องนี้มันถูกส่งต่อมายังไงก็ว่ากันไปแต่ว่ามันคงเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นแล้วแหละผมเห็นแบบนั้นแต่ในสื่อต่างประเทศอะไรคือเหตุผลหรือว่าอะไรคือสิ่งที่เขาต้องมาเกาะติดจับตาเรื่องนี้หมายถึงว่าเอ๊ะทำไมพี่ณัฐต้องออกไปทำเรื่องนี้เพราะว่าช่องหรือสถานีบอกหรือว่ามันคืออยากจะสแตนด์อัพแบบไหนหรือสื่อไทยทำไม่ได้ต้องเป็นสื่อต่างประเทศทำหรือมันมีอะไรแบบไหนยังไงครับช่วยเราให้ฟังจริงๆมันเป็นเรื่องประหลาดเนาะเพราะว่าเราเองก็เป็นคนไทยใช่ไหมคะแล้วเราเข้าใจไอ้คำว่าวัฒนธรรมหรือว่าในการที่เราจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะไม่พูดถึงกันมันจะเป็นเรื่องที่เพราะฉะนั้นเนี่ยการไม่รายงานข่าวในช่วงสมัยก่อนเนี่ยมันก็เข้าใจได้เพราะว่าเราถูกสั่งสอนมาว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องสุ่มเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านัดคิดว่าส่วนนึงเนี่ยก็คือว่าประเทศไทยมันเป็นประเทศท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมากันในหลากหลายในยุโรปเอ่ยในอเมริกาเอ่ยเนี่ยมันก็เป็นก่อนหน้าที่จะมีโควิดเนี่ยก็เป็นแบบ
็อป10 destination ว่าโอ้ยเป็นสวรรค์เนาะทุกคนอยากมาเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าประทับใจเวลาเขามาแล้วเขาก็รู้สึกว่าโอ้ยเนี่ยมันดีจังเลยทะเลสวยอะไรสวยพอมันมีเรื่องอะไรอย่างนี้เนี่ยส่วนหนึ่งมันทำให้เขาตกใจว่า มันภาษาอังกฤษเนี่ยบางทีก็จะบอกมัน appalling คือมันน่าตกใจว่าทำไมมันมีเรื่องอย่างนี้ด้วยหรอทำไมในประเทศที่เขาคิดว่ามันแบบว่าเหมือนกับเป็นสวรรค์เลยอะทำไมมันมีอะไรอย่างนี้อยู่แต่ในประเทศที่บอกกับคนอื่นว่าตัวเองไปประชาธิปไตยอะใช่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีมันก็เป็นหลายอย่างคือพอมันเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วอย่างถ้าเกิดที่น้องไอซ์บอกว่าไปดูป้ายไอ้โปสเตอร์สีเหลืองตอนนั้นอะคนแรกที่เกิดเนี่ยคือฮายีสุหลงคือ60กว่าปีที่แล้ววิธีการฆาตกรรมวิธีการฆ่าเนี่ยยังเหมือนกับศพที่ลอยขึ้นมาในแม่โขงเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเลยเนี่ยทำให้ฝรั่งเขาก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันทำไมมันเป็นไปได้ด้วยเหรอกับประเทศที่คิดว่าเป็นประชาธิปไตยโมเดิร์นไนท์สนามบินสวยงามมาถึงแล้วมีอะไรอย่างนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นัดคิดว่าเขาก็เลยให้ความสนใจเป็นพิเศษด้วยนะคะแล้วก็ประเทศไทยก็เหมือนกับเป็นศูนย์กลางของการเดินทางในแถบภูมิภาคตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเพราะสนามบินมันจะมีค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำนักข่าวต่างประเทศที่เขาอยู่ในไทยอ่ะก็มีค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่ถ้าเกิดอยู่ในประเทศไทยแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นไม่ทำเนี่ยก็ไม่ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาทีนี้ถามพี่เจนเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับคือโอเคคนทำไมต้องงอนคนอาจจะฟังมาเยอะแล้วเหมือนกันแล้วคนอาจจะเห็นอยู่แล้วว่าเราคือผู้ที่ได้รับผลกระทบก็แน่นอนว่าเราต้องออกมาสแตนด์อัพหรือออกมาต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้แต่ผมคิดว่าพี่เจนผ่านมา1ปีหรือพี่เจนพูดเรื่องนี้มาเยอะแล้วก็เห็นหลายครอบครัวเห็นหลายเหตุการณ์เห็นภาพที่เกิดขึ้นจริงก่อนหน้านี้การตัดสินใจออกมาแบบนี้มันก็มีความเสี่ยงเนาะถ้าเราพูดกันแบบตรงไปตรงมามีฟีดแบคอะไรไหมหรือว่าได้อะไรระหว่างทางเจออะไรยังไงแบบไหนที่มันทำให้เรามีความรู้สึกว่าไม่ได้ละต้องสู้ละหรือว่าบั่นทอนเราหรือว่าถูกคุกคามบ้างไหมครับถามแบบประเด็นอย่างนี้เลยเพราะหลายคนก็ถามเข้ามาเหมือนกันว่าคนที่ออกมาสู้แบบนี้เจอกับอะไรคืออย่างที่บอกว่าพี่อ่ะโชคดีกับคนอื่นเนาะไม่ว่า8รายที่ผ่านมาหรือว่าทางใต้ที่หายสาบสูญไปเราก็เข้าใจว่าพวกเขาอ่ะมีโอกาสน้อยกว่าเราแต่ถามว่าพี่ถูกคุกคามไหมมันเป็นเรื่องปกติของรัฐไทยที่กระทำการกับประชาชนได้ทุกรูปแบบนะคะแต่ด้วยเนื่องจากว่าพี่เป็นคนที่โอเคเราจะไม่ยอมให้เขาเป็นฝ่ายกระทำเราฝ่ายเดียวนะคะเราเรียกถ้าตัวพี่เรียกว่าเผชิญหน้าดีกว่าก็เข้าไปถามแล้วก็ไปพูดคุยกับเขาว่าจะยังไงคือพี่มองว่าถ้าเรากลัวเขาอ่ะมันจะทำให้เขาได้ใจพี่ก็เลยเลือกที่จะเผชิญหน้าแล้วก็อยากประกาศให้เขารู้เลยว่าฉันไม่กลัวคุณแล้วคุณน่ะทำกับคนอื่นได้แต่ทำกับเราไม่ได้คือเราอยากจะทำแค่นี้คืออยากจะแสดงออกว่าพี่เข้าใจนะว่าอย่างที่เขาจับแกนนำม็อบเหมือนกันคล้ายๆกันเลยจับปามเพื่อจะไม่ให้มีใครออกมาแต่พี่อยากจะบอกว่าเขาจับคนนั้นไปอ่ะคนนั้นไม่ออกมาแต่มันมีคนอื่นที่พร้อมจะออกมาเหมือนกันดังนั้นอ่ะคุณอย่าประเมินค่าพวกเราต่ำนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะ1ปีที่ผ่านมาพี่เห็นทำลายอะไรเยอะแยะมากมายจากกรณีที่ต้าหายไปแล้วก็ได้คุยกับผู้ที่สูญหายไปก่อนหน้านี้เนาะพี่ได้คุยกับพี่สาวเขาโดยตรงซึ่งพี่สาวเขาก็บอกว่าพอเขาเห็นเราเคลื่อนไหวอ่ะแต่ของเขามันหลายปีแล้วหลายปีมากเขาก็บอกว่าเขาอ่ะไม่สามารถออกมาทำแบบเราได้เขาอ่ะปอดแหกแม้กระทั่งแจ้งความนะคะกรณีนั้นอ่ะยังไม่มีใครอ่ะไปแจ้งความเลยเราก็มีความรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมเขาถึงกลัวเขาบอกว่าตอนนั้นอ่ะด้วยความที่พี่ก็เข้าใจด้วยแหละสถานการณ์ตอนนั้นคือไม่เขาไม่รู้เลยว่าน้องเขาหายไปตอนไหนจริงๆจริงๆก่อนว่า3เดือน6เดือนถึงมั่นใจว่าน้องหายอันนั้นนะคะแล้วก็ไม่มีหลักฐานไม่มีข้อมูลอื่นๆเลยมันก็ทำให้เขาอาจจะไม่เหมือนพี่สถานการณ์แต่ว่าของพี่อ่ะโชคดีว่าพอน้องพี่หายพี่อยู่ในวินาทีนั้นนะมันบีบหัวใจมากเพราะเราได้คุยกับน้องตลอดเวลาก่อนที่เขาจะหายไปแล้วก็ความโชคดีของพี่ก็คือมีน้องๆประชาชนทั่วไปเนี่ยแหละค่ะแบบน้องไอซ์หรือใครคนอื่นเหมือนน้องกวินลุงไม้ไผ่อนนท์เพนกวินเอมี่อย่างเงี้ยค่ะที่ออกมายืนเคียงข้างพี่มันก็เลยสถานการณ์มันก็เลยต่างกันทําให้สถานการณ์ของพี่อะค่ะพูดง่ายๆว่ามีคน
คอยยื่นมือเข้าช่วยเหลือพี่เยอะกว่าในกรณีของคนอื่นๆหรือเปล่าวันนี้พี่ก็มองอย่างนี้นะคะก็ขอบคุณมือทุกมือที่ยื่นให้พี่จับขอบคุณมือทุกมือที่ช่วยเราในเวลาที่เราอ่อนแอที่สุดพี่ก็คิดว่าก่อนหน้านั้นนะคะ8รายคงไม่มีใครยื่นมือเข้าช่วยเขาหรือเราก็ไม่ทราบสถานการณ์เขานะคะแต่ของพี่เนี่ยพี่อยากจะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้กับพี่และสนับสนุนพี่มาตลอดก็ขอบคุณน้องๆด้วยนะคะที่ออกมาเรียกร้องให้พี่จนตัวเองต้องถูกดำเนินคดีเนาะมันก็เห็นใจแล้วก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันละค่ะขอบคุณค่ะครับผมก็คงไปที่ก็ให้กำลังใจพี่เจนต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไปที่น้องไอซ์แล้วกันครับว่าพี่เจนก็พูดหลายครั้งว่าพลังที่สำคัญส่วนหนึ่งก็คือพลังของคนรุ่นใหม่หรือรวมแม้แต่กลุ่มของไอซ์เองการจับประเด็นเรื่องนี้หรือการที่ออกมาพูดเรื่องนี้ในมุมนึงโอเคหลายคนก็มีหลายเรื่องที่สามารถที่จะสื่อสารหรือเลือกที่จะสื่อสารได้การเลือกที่จะพูดเรื่องนี้ในมุมของหลายคนก็รู้สึกว่าตัวเองก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันไม่ใช่แค่ว่าคนที่เป็นผู้เสียหายจะเสี่ยงแต่คนที่พูดหรือเอาประเด็นเรื่องนี้มาพูดต่อก็อาจจะมีผลกระทบต่อเนื่องตามมาอะไรเป็นแพชชั่นหรือว่าเป็นสิ่งที่เราตัดสินใจที่จะต้องทำสิ่งเหล่านี้คือเรารู้สึกว่าคนรุ่นใหม่อ่ะหรือเอาจริงจริงจริงเราก็ไม่อยากให้ใช้คำว่าคนรุ่นใหม่นะคนทุกรุ่นอ่ะที่ทนมาก่อนหน้านี้ด้วยแล้วก็คนรุ่นนี้ด้วยอ่ะเขารู้สึกว่าทำไมกูต้องทนต่อไปวะคือเอาจริงๆนะคือถ้าเราทนต่อไปอ่ะมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมอ่ะถ้าเรากลับไปเป็นประเทศที่แบบว่าเงียบงันเหมือนเดิมมีใครหายไปเราก็ไม่สนใจเหมือนเดิมหรือว่าเป็นประเทศที่เราไม่เคยพูดถึงสิ่งที่มันพูดไม่ได้เลยหรือว่าเป็นประเทศที่แบบว่ามันจะต้องแบบมีการเซ็นเซอร์ตัวเองอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยแล้วเราจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมแบบนี้หรอคือเราตั้งคำถามมาตลอดนะว่าผู้ใหญ่รุ่นที่แบบว่าก่อนหน้าเราอ่ะคือทำไมเขาถึงแบบทนอยู่มาได้ในสังคมแบบเนี้ยแต่เอาจริงๆอ่ะคือเขาก็ไม่ได้ทนหรอกเพราะมันก็มีการก่อนหน้าที่จะเป็นเจเนอเรชันเราอ่ะมันก็มี6ตุลามาก่อนมีเสื้อแดงมาก่อนจนมันมามีการชุมนุมของนักศึกษา63ถูกไหมคือทุกคนอ่ะเขาก็สู้มาแต่ว่าเอาล่ะเขาสู้แล้วอ่ะมันก็ไม่ชนะคนเจเนอเรชันเนี้ยเราเลยรู้สึกว่ามันเลยมีประโยคที่บอกว่าอยากให้มันจบที่รุ่นเราอ่ะ คือพวกเราหวังอย่างนั้นจริงๆพวกเราหวังว่าอยากให้ประเทศอ่ะมันดีขึ้นในรุ่นของเราจริงๆพวกเราหวังอยากเห็นสังคมที่มันดีขึ้นจริงๆแล้วเราจะทำยังไงอ่ะเราจะทำแค่หวังต่อไปหรอเราจะแค่แบบนั่งแล้วก็แบบว่าสวดมนต์ขอพระสยามเทวาธิราชแบบนี้หรอว่าแบบเออขอให้ไปภาวนาให้ประเทศมันดีขึ้นภาวนาให้ต่อไปเนี้ยไม่มีใครหายไปอีกอย่างเงี้ยหรอภาวนาให้สื่อออกมานำเสนอข่าวให้มันตรงไปตรงมาแบบนี้หรอคือการภาวนาหรือการมีความหวังอยู่เงียบๆอ่ะมันไม่ได้ช่วยอะไรแต่ถ้าเรามีความหวังแล้วอ่ะเราออกมา take action เราออกมาช่วยกันตั้งคำถามเราออกมาช่วยกันแชร์ข่าวที่มันจะทำให้คนอื่นอ่ะได้รับข้อมูลที่มันถูกต้องมากขึ้นอ่ะแค่เล็กๆน้อยๆแค่นี้คือคุณอาจจะไม่ต้องมาทำเท่าแกนนำที่แบบว่าออกมาขึ้นเวทีปาศัยหรือว่าทำอะไรเงี้ยแต่คุณก็แค่แบบแชร์ข่าวให้เพื่อนๆให้คนรอบตัวคุณอ่ะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสังคมเนี้ยเราว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆมากที่สุดที่คนในสังคมอ่ะจะทำได้แล้วนะแล้วเราจะบอกให้ว่าคนทั้งสังคมอ่ะคือคุณน่ะไม่ต้องออกมาเรียกร้องอะไรแบบมากมายหรือว่าแบบออกมายืนเป็นทับหน้าหรอกแต่คุณน่ะช่วยซัพพอร์ตคนที่เขาออกมาพูดแทนคุณน่ะได้ด้วยการที่คุณอาจจะช่วยแบบโพสต์เฟซบุ๊กช่วยรีทวิตหรือช่วยแชร์ข่าวเกี่ยวกับเขาสิ่งเหล่านี้มันสำคัญยังไงมันสำคัญเพราะว่าการที่คนที่เขาออกมาพูดเรื่องเหล่านี้เขายังมีพื้นที่อยู่ในหน้าสื่อตลอดเวลาเขายังมีแสงที่จับจ้องเขาอยู่ตลอดเวลามันทำให้พวกเขาปลอดภัยในระดับนึงเราก็ไม่กล้าบอกหรอกว่ามันจะปลอดภัย 100% เพราะว่าเราก็เห็นอยู่แล้วว่ารัฐไทยทำอะไรได้เขามีทุกอย่างทั้งอำนาจเงินอำนาจกฎหมายมีอาวุธมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสามารถทำได้แต่สิ่งเล็กๆน้อยๆที่สุดที่คนทั้งสังคมอ่ะจะช่วยกันออกมาทำอะไรได้อย่างเล็กๆน้อยๆคือคุณต้องช่วยซัพพอร์ตคนเหล่านี้ที่เขาอ่ะกล้าออกมาพูดแทนคุณอย่าให้เขาหายไปจาก
หน้าสื่ออย่าให้เขาหายไปจากการพูดถึงสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยซัพพอร์ตเขาได้เอาเราพูดจริงๆนะถ้าสมมติว่าก่อนหน้านี้ทุกคนที่ถูกประกาศให้สูญหายไปอ่ะเขามีแสงส่องถึงเขามีข่าวมีสื่อออกตีลงหน้าหนังสือพิมพ์มีแบบทุกช่องทีวีลงสื่อเขาอย่างเงี้ยว่าแบบโอเคเขาแบบโดนนู่นโดนนี่โดนนั่นโดนอะไรเงี้ยเราเชื่อว่ามันจะไม่มีลายต่อๆไปเลยเว้ยแต่เพราะว่าสังคมเราอ่ะก่อนหน้านี้มันเงียบงันไงมันแบบทุกคนแบบเลือกที่จะเงียบเลือกที่จะเซ็นเซอร์ตัวเองมันเลยมีกรณีต่อมาเรื่อยๆแล้วเราอยากบอกนะว่าอย่างที่บอกไปคนทั้งสังคมช่วยได้ช่วยให้ไม่ต้องเกิดลายต่อไปไม่ต้องให้ไม่ต้องเกิดวันเฉลิมคนต่อไปได้ด้วยการที่คุณออกมาช่วยให้แสงกับพวกเขาคนที่ออกมาพูดแทนคุณแต่วันนี้ส่วนหนึ่งที่เราเห็นไอออกมาทำเรื่องนี้แล้วจนกระทั่งก็มีถูกดำเนินคดีด้วยก็มีการฟ้องร้องอะไรอย่างนี้ไปมันก็เหมือนเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นสำหรับตัวเองแล้วจัดการกับความรู้สึกนี้ยังไงหรือว่ามองมันแบบไหนเรารู้สึกว่าทุกคนน่ะที่ออกมาพูดหรือว่าออกมาทำอะไรที่มันแหลมอ่ะที่ทุกคนเรียกว่าแหลมอ่ะเรารู้หมดแล้วว่าทุกคนน่ะรู้ว่ามันมีราคาที่ต้องจ่ายแล้วทุกคนก็กลัวทุกคนกลัวดำเนินคดีทุกคนกลัวอำนาจรัฐทุกคนกลัวครอบครัวตัวเองจะเดือดร้อนทุกคนกลัวเพื่อนรอบข้างจะมองเราไม่ดีแต่เรารู้สึกว่าถ้าคนทั้งสังคมอ่ะใช้ข้ออ้างเนี้ยแล้วกลัวกันหมดเลยอ่ะทุกคนแบบเอ้ยฉันแบบรักตัวกลัวตายแล้วฉันขอใช้ชีวิตอยู่แบบเดิมดีกว่าเงี้ยแล้วมันจะมีใครล่ะที่กล้าออกมาเปลี่ยนสังคมอ่ะเราบอกเลยนะว่าลุงแพนกวินอานนท์ไหมหรือใครก็แล้วแต่ที่เป็นแกนนำอ่ะเขาอินสไปร์เรามากเพราะเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้กล้าออกมาพูดขนาดนี้เราไม่กล้าออกมาทำอะไรขนาดนี้แต่วันที่ลุงพูดถึงเรื่องข้อเสนอ10ข้อแล้วลุงโปรยกระดาษเรารู้สึกว่าเอาวะแม่งมีคนเปิดแล้วอ่ะอย่างน้อยก็ต้องมีคนตามเพื่ออะไรตามเพื่อให้เขาอ่ะไม่เดือดร้อนอยู่คนเดียวอย่างน้อยก็หันกันไปอ่ะเอาว่าง่ายๆไม่อยากให้เขาต้องแบบรู้สึกเหมือนแบบสู้อยู่ตัวคนเดียวแล้วเราเชื่อว่าคนที่ออกไปชุมนุมอ่ะคนที่ออกไปแบบเห็นด้วยกับพ่อเรียกร้องอ่ะเขาก็เชื่อว่าพวกเขาก็สามารถแบบเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำพาสังคมไปให้มันดีกว่านี้ขึ้นได้คนก็หวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นครับไปที่ไอติมแล้วกันครับคือถ้าฟังจากที่พี่เจนพูดฟังจากที่ไอพูดประเด็นสำคัญก็คือสิ่งที่ไอติมพูดมาก่อนหน้านี้แหละว่าการที่จะทำให้คนกล้าหรือการที่จะคุ้มครองสิทธิ์หรือการที่จะทำให้เสรีภาพในการพูดในหลายๆเรื่องสามารถที่จะเกิดขึ้นในสังคมประชาธิปไตยที่ควรจะเป็นผมใช้คำแบบนี้ดีกว่าไอติมเคลื่อนเรื่องพวกนี้มันจะไปสู่สิ่งเหล่านั้นแบบไหนยังไงในระยะอนาคตข้างหน้าเป็นเรื่องถึงประเด็นเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าความจริงต้องบอกว่าเรื่องรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้เป็นประเด็นปัญหาเดียวเกี่ยวกับประชาธิปไตยในไทยณปัจจุบันและผมคิดว่าการที่คนรุ่นใหม่หรือความจริงคนทุกรุ่นแหละที่หันมาสนใจเรื่องของกรณีคุณวันเฉลิมมากเป็นพิเศษด้วยเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันไปแตะหรือไปสัมพันธ์กับอีกหลายประเด็นทางการเมืองซึ่งก็เรื้อรังอยู่ในสังคมไทยมานานมากแล้วนะครับเมื่อกี้ผมนั่งจดผมคิดว่ามันความจริงกรณีของคุณวันเฉลิมเนี่ยมันไปแตะปัญหาทางการเมืองที่เรื้อรังมานานเนี่ยประมาณ5ปัญหานะครับที่สังเกตได้แล้วก็เป็น5ปัญหาที่คนรุ่นใหม่ก็มีความตื่นตัวมากขึ้นประเด็นแรกชัดมากครับคือเรื่องเสรีภาพในการแสดงความเห็นนะครับคือเราเห็นว่าในหลายกรณีที่มีบุคคลถูกบังคับสูญหายเนี่ยหลายครั้งเนี่ยเป็นคนที่อาจจะมีหมายจับคดี112ซึ่งก็คาบเกี่ยวกับก็เป็นหนึ่งในกฎหมายที่เป็นปัญหามากในการกำจัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นนะครับคือผมเคยกล่าวในเวทีอื่นเหมือนกันว่าประเด็นเนี้ยมันค่อนข้างคาบเกี่ยวกับการข้อเสนอเรื่องการแก้ไขแล้วก็ยกเลิก112นะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยพอคนถูกหมายจับคดี112แล้วพยายามจะอาจจะไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ไม่มารายงานตัวเนี่ยเพราะว่ากลัวว่าจะไม่รับความเป็นธรรมเนี่ยมันก็สร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้มันเอื้อต่อการถูกบังคับสูญหายได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่ามันก็จำเป็นจริงๆแหละครับที่ต้องเอาเรื่องการแก้ไขหรือว่าการยกเลิก112มาพูดคุยกันแล้วเราก็เห็นว่ากฎหมายมาตรา112ปัจจุบันเนี่ยก็มีหลายปัญหามากนะครับอย่างแรกเนี่ยบางคนจะบอกว่ากฎหมาย112ไม่ได้ห้ามวิพากษ์วิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์อย่างสุจริตนี่เพราะว่าเขียนแค่ถึงการหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายแต่เนี้ยพอเรามาเห็นการตีความที่ผ่านมามันก็ไม่ใช่นะเพราะก็มีหลายครั้งที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตแต่ว่าก็ถูกดำเนินคดีด้วยมาตรา112จริง
นะครับแล้วก็เราเห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาเนี่ยการหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาเนี่ยจะมีข้อมีมาตรา329กับมาตรา330ที่เขียนชัดว่าถ้าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตและเป็นธรรมหรือว่าเป็นการพูดความจริงที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเนี่ยจะถูกยกเว้นจากความผิดฐานหมิ่นประมาทแต่พอมาเรื่องของมาตรา112เนี่ยข้อยกเว้นเหล่านี้เนี่ยไม่ครอบคลุมนะครับอีกประเด็นปัญหาหนึ่งของ112เราก็เห็นก็คือความหนักของโทษนะครับคือไม่ว่าจะเปรียบเทียบในมิติไหนครับหนักหมดเปรียบเทียบกับโทษกฎหมายอื่นในประเทศไทยนะครับ112ก็มีโทษจำคุก 3-15 ปีเนี่ยที่หนักเท่ากับการฆ่าคนโดยไม่เจตนานะครับเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเองในอดีตในความจริงต้องบอกว่ามาตรา112มีโทษหนักกว่ากฎหมายคล้ายๆกันในสมัยสมบูรณาสิทธิราชย์ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับประเทศอื่นที่ก็อยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยก็ถือว่าหนักหนาสาหัสกว่ามากนะครับประเทศส่วนใหญ่อย่างอังกฤษญี่ปุ่นนอร์เวย์ก็คือไม่มีไม่ได้หมายถึงว่าไม่คุ้มครองนะครับแต่หมายถึงว่าคุ้มครองด้วยกฎหมายเหมือนกับบุคคลธรรมดานะครับหรือว่าอย่างบางประเทศที่มีกฎหมายเฉพาะจะคุ้มครองพระมหากษัตริย์เนี่ยอย่างเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์สเปนเนี่ยก็จะอยู่ที่0ถึง4เดือน0ถึง8เดือน0ถึง2ปีแล้วก็ความถี่ในการบังคับใช้ก็จะน้อยกว่าที่ไทยมานะครับเพราะฉะนั้นผมว่าประเด็นแรกเนี่ยคือการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นของประชาชนแล้วก็มันจําเป็นแหละครับที่1ในการทําตรงนั้นเนี่ยมันต้องมีการแก้ไขหรือว่ายกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112นะครับประเด็นที่2ที่เกี่ยวข้องนะครับคือผมว่ากรณีคุณวันเฉลิมแล้วก็การบังคับบุคคลสูญหายเนี่ยแสดงให้เห็นอีกครั้งหนึ่งความไม่สากลของรัฐบาลไทยผมใช้คำความหมายอย่างไรกันครับเพราะว่าเราจะเห็นว่ามีหลายครั้งที่รัฐบาลดำเนินการโดยที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลนะครับอย่างกรณีบุคคลบังคับบุคคลสูญหายเนี่ยก็คือไปเซ็นอนุสัญญามาแล้วก็ผ่านมา10ปีก็ยังไม่ดำเนินการตามตรงนั้นนะครับหรือว่าเราเห็นว่าในการรับมือกับการชุมนุมเนี่ยก็เห็นว่ามีหลายครั้งมากที่รัฐบาลชอบอ้างว่าตัวเองทำทุกอย่างตามหลักสากลแต่พอเราไปเปิดตำราหลักสากลทุกฉบับเนี่ยก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรเลยที่ตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างตอนกรณีสี่แยกปทุมวันนะครับช่วงเริ่มต้นการชุมนุมก็มีการใช้ทั้งปืนฉีดน้ำนะครับทั้งสารละลายต่างๆเนี่ยที่มันขัดกับหลักสากลอย่างมากนะครับหรือว่าแม้กระทั่งข้างหลังที่มีเริ่มมีการใช้กระสุนยางเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการใช้ทั้งในกรณีที่เงื่อนไขมันขัดกับหลักสากลแล้วก็วิธีการใช้ก็ขัดหลักสากลเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้เป็นการยิงลงพื้นนะครับเหมือนที่หลักสากลของสหประชาชาติเขียนไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามีหลายครั้งมากครับที่รัฐบาลอ้างว่าทำตามหลักสากลแต่มันขัดนะครับมันก็คิดว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับองค์กรระหว่างประเทศอย่าง Amnesty หรือว่าหลายองค์กรที่มาร่วมเวทีนี้เนี่ยที่ต้องออกมา call out หรือว่าออกมาระบุให้ชัดทุกๆกรณีที่ไทยนั้นไม่ทำตามหลักสากลนะครับประเด็นที่3เนี่ยซึ่งผมว่าคาบเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเจนพูดในประเด็นแรกก็คือการขัดความรับผิดชอบทางการเมืองของรัฐบาลชุดนี้นะครับเราเห็นว่าหลายครั้งเนี่ยเวลามีการตั้งคำถามอะไรเนี่ยรัฐบาลจะไม่แน่ใจว่าไม่สามารถหรือว่าไม่พร้อมที่จะมาตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมานะครับตัวอย่างนึงที่ก็เห็นแชร์กันในโซเชียลเยอะมากคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจในแต่ละครั้งเนี่ยไม่ว่าจะงัดข้อมูลมาเยอะแค่ไหนเนี่ยพลเอกประวิตรก็ไม่เคยชี้แจงเกิน10วินาทีนะครับผมว่านี่มันเป็นคือถามว่ามีกฎหมายอะไรบังคับให้เขาต้องชี้แจงไหมก็ไม่หรอกครับแต่มันเป็นความรับผิดชอบทางการเมืองขั้นพื้นฐานที่เราควรจะคาดหวังจากคนที่เสนอตัวมาเป็นตัวแทนประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันก็เลยไม่แปลกใจว่าพอเรามีวัฒนธรรมการเมืองแบบนี้ที่ถูกสร้างโดยรัฐบาลคสช.แบบนี้เนี่ยมันเลยทำให้เวลาประชาชนตั้งคำถามอะไรหรือว่ามีกรณีอย่างคุณวันเฉลิมเนี่ยเราก็เห็นคำพูดอย่างคุณดอนปรมาวินัยนะครับที่พูดด้วยความไม่เห็นอกเห็นใจพูดด้วยการไม่พยายามจะมี political view หรือว่าความเป็นผู้นำทางการเมืองเพื่อจะแก้ไขปัญหานี้ให้กับประชาชนแต่ว่ากลายเป็นปล่อยให้ประชาชนเนี่ยต้องเป็นคนดำเนินการทุกอย่างเองหรือว่าตั้งคำถามเองมาจี้ความคืบหน้าของเจ้าหน้าที่รัฐเองนะครับประเด็นที่4เนี่ยคือประเด็นเรื่องวัฒนธรรมลอยนวลทนผิดนะครับคือเราก็เห็นว่าข้อเรียกร้องอย่างนึงหรือว่าประเด็นสำคัญอย่างนึงที่ผู้ชุมนุมมักจะเรียกร้องก็คือว่าเวลามีการกระทำอะไรโดยเจ้าที่รัฐที่ผิดเนี่ยมันก็ต้องมีการค้นหาความจริงและก็การดำเนินการกับคนที่กระทำผิดนะครับแต่เราก็เห็นว่าหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยรัฐก็มีความนิ่งเฉยมากในการสะสางกรณีที่มีการกระทำผิดในอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์การเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่ว่าจะ6ตุลาพฤษภา35พฤษภา53นะครับก็จะเห็นว่ารัฐก็ปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีการนำคนที่ถูกพิสูจน์ว่าผิดเนี่ยมายังไม่มีการพิสูจน์ว่าใครกระทำผิดอย่างชัดเจนแล้วก็ยังไม่มีการนำคนที่ถูกพิสูจน์ว่าผิดเนี่ยมาดำเนินคดีหรือว่าลงโทษทางกฎหมายครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ก็เกี่ยวข้องกับกรณีบังคับคนสุดท้ายเหมือนกันเพราะมันเป็นความนิ่งเฉยของการที่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่มันผิดปกติแล้วมันมีคนทำผิดแน่นอนแต่ว่าความกระตือรือร้นในการหาคนผิดนั้นแล้วก็เอาคนผิดไปลงโทษเนี่ยมันน้อยมากในสังคมไทยนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายครับผมว่านี่สำคัญอาจจะสำคัญที่สุดเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถทำกันได้
นะครับก็คือความเข้าใจเรื่องหลักพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนคือหลายครั้งเนี่ยผมเห็นเวลามีกระแสโซเชียลจากอย่างกรณีคุณวันเฉลิมเนี่ยจะมีบางคนที่อาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างความคิดเห็นที่ต่างที่การทางการเมืองที่แตกต่างจากคุณวันเฉลิมเนี่ยกลับเลือกที่จะไม่ออกมาเรียกร้องหรือว่าสนับสนุนสิทธิของเขาเพียงเพราะว่าอาจจะมองเรื่องการเมืองต่างกันอาจจะอยู่คนละฝ่ายทางการเมืองผมว่านี่เป็นความเข้าใจผิดของสังคมเรื่องสิทธิมนุษยชนมากนะครับเพราะว่าเวลาพูดว่าทุกคนมีสิทธิ์เนี่ยมันหมายความว่าทุกคนจริงๆนะครับไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบเขาไม่ว่าคุณจะมีความคิดการเมืองเหมือนหรือไม่เหมือนกับเขานะครับความจริงเราก็มีหน้าที่ในการออกมายืนยันสิทธิ์ของคนที่เห็นต่างจากเราเนี่ยไม่น้อยไปกว่าคนที่เห็นเหมือนกับเรานะครับแต่เราก็เห็นหลายๆครั้งที่ก็มีหลายคนที่เลือกที่จะไม่ออกมาพูดในประเด็นนี้นะครับเพราะว่าอาจจะเพราะว่ามีบางความคิดเห็นที่แตกต่างกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิ์นะครับอย่างล่าสุดเราเห็นว่าสิทธิ์ในการถูกสันนิษฐานว่ายังไม่ได้กระทำผิดจนกระทั่งมีการพิพากษาสิทธิ์ในการประกันตัวเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีเฉพาะกลุ่มคนที่มีความคิดเห็นในการเมืองที่อาจจะตรงกับกลุ่มคณะราษฎรที่ออกมาเรียกร้องสิทธินี้ให้กับพวกเขานะครับผมก็อยากเห็นสังคมเราที่มีคนที่คิดต่างกับการเมืองมาเรียกร้องให้สิทธิ์ให้การและกันมากขึ้นกว่าที่มันเป็นปัจจุบันนะครับแล้วผมคิดว่านี่ก็เป็นสิ่งสำคัญในการทำความเข้าใจกับสังคมว่าสิทธิ์มันไม่ใช่เรื่องของแค่เฉพาะการเรียกร้องให้กับคนที่เราสนับสนุนหรือว่าเห็นด้วยอย่างเดียวแต่มันต้องเรียกร้องให้กับทุกคนเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้การละเมิดสิทธิ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นกับคุณวันเฉลิมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับใครอีกนะครับแล้วก็คิดว่าเห็นด้วยมากกับการที่ทางผู้จัดงานใช้แฮชแท็กว่า it could be you เพราะว่ามันไม่สำคัญนะครับว่าคนที่โดนละเมิดสิทธิ์เป็นใครครับแต่ว่าเราทุกคนก็ต้องออกมาปกป้องแล้วก็ยืนยันสิทธิ์เหล่านั้นให้กับทุกคนจริงๆครับค่ะขอบคุณคุณนายเต็มมากเลยค่ะก็จริงๆนัดอยากจะขอรู้ว่าธนากรเดี๋ยวต้องรีบกลับไปทำงานต่อวันนี้ มีสภาด้วยเนาะก็เลยงานยุ่งๆอยู่แต่ว่าอย่างที่คุณนายเต็มพูดหรืออย่างที่น้องไอซ์พูดเนี่ยจริงๆนัดเองเนี่ยในฐานะที่ทำข่าวเรื่องนี้มาหลายปีเนาะก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องขอบคุณที่มีสื่อในกระแสต่างๆไปที่ไม่ใช่เป็นแค่สื่อกระแสหลักแล้วทุกวันนี้ในโลกออนไลน์ในโลกโซเชียลมีเดียต่างๆคนในยุคของน้องไอซ์หรือคนในยุคที่อย่างยุคคุณนายเต็มหรือยุคต่อมาที่ยังมีเพราะว่ากระแสของความเรารู้สึกถึงกระแสลมที่มันเปลี่ยนไปว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยทำสารคดีเรื่องคนที่โดน112มา 2-3 คนอย่างเงี้ยเมื่อก่อนก็จะมีว่าป้าคุยกับหนูไม่ได้หรอกหรือว่าหนูบอกใครไม่ได้ว่าพ่อหนูเป็นใครเพราะว่าเพื่อนเนี่ยก็จะไม่ยอมรับหมายถึงว่าเป็นยุคหลังรัฐประหารใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วพอมาทำข่าวเรื่องพี่เจนเนี่ยก็จะเห็นเลยนะว่ามันโลกมันเปลี่ยนไปเราเองก็ยังอยู่ประเทศนี้เราก็ยังอาจจะอยากจะมีความหวังด้วยเนาะว่ามันก็จะต้องเปลี่ยนไปมันต้องทำได้มันจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงมันต้องเจอคำตอบเนาะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็อย่างที่คุณไอติมบอกว่า it could be you พี่เจนก็มีอะไรจะปิดท้ายด้วยไหมคะว่าวันนี้ช่วงสุดท้ายช่วงสุดท้ายอยากจะปิดท้ายอยากจะบอกอะไรกับคนบ้างไหมคะก็อยากจะบอกว่าเด็กๆค่ะหรือว่าพวกเราอ่ะที่ออกมาเรียกร้องนะคะไม่ได้ออกมาเรียกร้องเพื่อใครนะคะเด็กๆ เขาออกมาเรียกร้องเพื่ออนาคตของเขาค่ะในเมื่อประเทศไทยมันมืดบอดไม่มีอนาคตไม่แปลกหรอกค่ะแล้วก็ไม่เป็นที่น่าอย่างพี่ก็ไม่ตกใจนะคะอยากให้ทุกคนเข้าใจแม้กระทั่งรัฐบาลเนี้ยเข้าใจด้วยค่ะเขาออกมาเรียกร้องอนาคตของตัวเองค่ะขอบคุณค่ะค่ะเชิญน้องดองไอต่อเราอยากให้ทุกคนในสังคมอ่ะเลิกเชื่อว่าตัวเองอ่ะเป็นแค่เสียงเล็กๆเสียงหนึ่งแล้วเราทำอะไรไม่ได้มันไม่จริงเว้ยเราทุกคนทุกเสียงไม่ว่าเราจะเป็นคนที่เป็นโนเนมหรือว่าไม่มีชื่อเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่เสียงของคุณมีค่าพูดออกมาเหอะร่วมออกมาพูดกับคนอื่นเหอะตะโกนคนเดียวมันเหนื่อยไม่เป็นไรร่วมกันตะโกนสักวันนึงอ่ะผู้มีอำนาจหรือรัฐหรือใครก็ตามแต่ที่เราพยายามตะโกนถึงเขาอ่ะถ้าเรารวมเสียงกันได้มากพออ่ะวันนึงยังไงเขาก็ต้องได้ยินเว้ยอย่าเชื่อว่าตัวเองเป็นแค่คนตัวเล็กๆคนนึงแล้วเสียงของคุณไม่มีความหมายเสียงของคุณมีความหมายค่ะคุณไอติมค่ะสั้นๆค่ะมีอะไรจะสรุปไหมคะใครที่อาจจะแบบยังรู้สึกเป็นกลางอยู่นะผมขอสื่อสารกับเขาก็แล้วกันว่าอยากให้เขาเข้าใจว่าสิ่งที่เราเรียกร้องอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่การได้ประชาธิปไตยหรือแม้กระทั่งการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันไม่ได้เป็นการข้อเรียกร้องที่ขอให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับมันคือการเรียกร้องเพื่อสร้างระบอบที่มันเป็นกลางกับทุกคนและก็เป็นทางกับทุกคนให้มีการแข่งขันอย่างเท่าเทียมกันระหว่างทุกฝ่ายทางการเมืองแล้วก็คุ้มครองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานสำหรับทุกคนจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าอยากให้เข้าใจถึงเนื้อหาสาระตรงนี้แล้วก็มาร่วมกันขับเคลื่อนเรียกร้องตรงนี้ครับ
ขอบคุณค่ะคุณธนกร MVP ของเราผู้ซึ่งทำงานหนักมากวันนี้ครับก็ผมอย่างนี้แล้วกันครับจากที่ฟังทุกคนมาแล้วก็ติดตามประเด็นเหล่านี้มาในส่วนหนึ่งผมเห็นเราพูดถึงการถูกบังคับสูญหายหรือเราเห็นสภาพของครอบครัวหรือเห็นความจริงที่มันเกิดขึ้นผมก็อยากจะเชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมหรือความจริงหรือสิ่งที่ควรจะได้ความจริงมามันจะไม่ถูกบังคับหรือถูกทำให้สูญหายไปผมคิดว่าสายลมแห่งความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นแล้วเราสัมผัสได้เราเห็นสภาพของความหนาวเย็นเราเห็นสภาพเนื้อตัวร่างกายที่มันเจ็บปวดเราได้สัมผัสความเป็นจริงสัมผัสสายลมเหล่านั้นแล้วผมก็เชื่อว่ามันจะไม่พัดหวนมันจะไม่กลับไปสู่จุดเดิมได้อีกสื่อมวลชนเองที่ทำหน้าที่อยู่ในทุกวันนี้ผมก็คิดว่ามันก็จะไม่สามารถกลับไปสู่จุดแบบเดิมที่คุณจะมานั่งเซ็นเซอร์ตัวเองหรือคุณจะไม่พูดถึงประเด็นเหล่านี้ที่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยอีกต่อไปใครที่ทำแบบนั้นผมก็เชื่อว่าประชาชนเองหรือคนที่ติดตามอยู่นั้นก็จะมีฟีดแบ็กหรือผมใช้คำว่ามีจะใช้ลงโทษก็ไม่ได้การตอบรับที่อาจจะไม่ดีนักใช่ครับแต่ผมคิดว่าทั้งหมดมันคือการที่เราทำงานเพื่อพาสังคมไปสู่ความจริงแล้วสุดท้ายแล้วเราพาสังคมไปสู่ความเปลี่ยนแปลงแล้วคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันใกล้ตัวและมันเกิดขึ้นกับทุกคนได้เพราะฉะนั้นเราก็ยืนอยู่ข้างความจริงแล้วก็ยืนอยู่กับสิ่งที่เราควรจะนำมาเสนอต่อสังคมครับขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะผู้ร่วมรายการกับเราในช่วงที่2นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณไอติมคุณธนกรคุณรัชนกแล้วก็ตัวพี่เจนเองเนาะที่วันนี้มาพูดคุยรู้ว่าบางทีมันก็เจ็บปวดอยู่แต่ว่าก็ขอบคุณมากค่ะอยากจะขอบคุณผู้ร่วมเสวนาทุกคนนะคะในฐานะเป็นตัวแทนของผู้จัดงานเนาะที่มาร่วมเสวนาในวันนี้แล้วก็อยากจะบอกคุณผู้ชมทางบ้านนะคะว่าวันที่4มิถุนายนอยากจะชวนทุกคนมาเขียนจดหมายแด่ผู้ที่ยังไม่กลับมาละกันนะไม่อยากพูดผู้สูญหายผู้ที่ยังไม่กลับมาแล้วก็ติด Hashtag It Could Be You นะคะแล้วก็ที่เพจของเรามีลิงก์ที่จะไปที่ change.org เพื่อที่จะให้ทุกคนมาช่วยกันร่วมลงชื่อเพื่อที่จะให้พรบป้องกันการทรมานและอุ้มหายเพื่อเราจะไปนำ 30,000 รายชื่อเนี่ยไปมอบให้กับคุณชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาทำให้มันเป็นวาระในการถกในรัฐสภานะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆอีกครั้งนะคะที่ทูนอินเข้ามารับฟังทั้งทาง Facebook Live ทาง Zoom แล้วก็ทาง Clubhouse ด้วยก่อนเราจะไปวันนี้เรามี symbolic gesture เนาะนิดนึงเป็นกิจกรรมทางสัญลักษณ์เราจะมาจุดเทียนเทียนปลอมเนาะ เพื่อที่จะส่งแรงใจส่งความคิดถึงไปถึงคนที่ยังไม่กลับมาคุณไอติมขอบคุณมากด้วยนะคะที่มาเข้าร่วมวันนี้ครับผมต้องขอโทษนะครับที่ไปที่สถานที่ไม่เป็นไรค่ะ ก็ขอเวลาให้พวกเราสงบนิ่งถึงผู้สูญเสียทุกผู้ทุกนามนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับให้สูญหายเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงนะคะเราขอเวลาพว
วกเรากันเองแล้วก็เพื่อนๆที่รับชมรับฟังอยู่อะค่ะ1นาทีนะคะที่เราจะรำลึกถึงผู้คนเหล่านั้นนะคะขอบคุณมากค่ะก็ขอปิดกิจกรรมในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ชมแล้วก็ให้กำลังใจและรวมทั้งเป็นแรงผลักดันให้เกิดงานวันนี้นะคะแล้วเราก็คิดว่าเรายืนหยัดร่วมกันที่จะไม่ให้มีบุคคลที่ถูกบังคับให้สูญหายรายต่อไปนะคะในประเทศนี้สังคมนี้แล้วก็ในโลกใบนี้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ